ุดท้ายคืนนี้อาจจะเปิดโอกาสให้เถียงกันได้นะคะมันแล้วแต่ว่าเราไปเจออะไรมาเนาะบางคนอาจจะเจอความรักแท้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีนะพี่หรือบางคนไปเจอรักที่กี่ครั้งก็ไม่เคยแท้ก็อาจจะเถียงแล้วก็บอกว่าไม่มีทางหรอกไอ้รักแท้เนี่ยมันเป็นแค่การมโนหรือว่ามีแค่ในนิยายเท่านั้นแล้วแต่เลยค่ะเปิดโอกาสให้คุณ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและวันนี้น้าอ้อมสุนิสาอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอดไปกรีนแฟนคลับค่ะดิฉันชื่อพี่ชอดนะคะฉันสายโฉดนะคะวันนี้พลังสายโฉดฉันเป็นคนสายโฉดนะคะฉันไม่ใช่สายโฉดนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยว2ชั่วโมงจะมานั่งแชร์กันนะคะเมื่อกี้เรายังนั่งใส่แว่นแหละใส่แว่นใส่ตาตาใหญ่ตาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตายาวเหรอไม่อ่ะคือตายาวอย่างเงี้ยก็เห็นอย่างเงี้ยก็เห็นแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวที่เล็กมากๆหมอบอกว่าเราเริ่มใช้สายตามากเกินไปเพราะวันนี้พี่ใช้มา7ชั่วโมงแล้วนะสายตาเพราะพี่เขียนหนังสือเป็นคนมีการศึกษาเนาะเขาไปพิมพ์เขียนหนังสือเขียนคอลัมน์มาน้องอ้อมเพราะนั้นสิ่งละอ้อมแฟนอะไรแว่นอะไรสายตาอะไรแว่นสายตาสวยโอ้แต่ขอบคุณค่ะนึกว่าสายตาไหนวะนึกว่าสายตาหวานโอ้ยฉันเป็นคนตาไม่หวานฉันเป็นคนตาส่อนอ่ะมาคลับไฟเดย์วันนี้ค่ะรักแท้มีจริงหรือไม่มีจริงนะคะต้องขอบคุณ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่ค่ะสัมผัสที่แตกต่างเบอร์นี้นะคะ02-238-8888เมื่อกี้ยังคุยกันหลังใหม่ว่าอ้อมก็ถามพี่อ้อยว่าแล้วรักแท้เนี่ยเราให้ความหมายคำว่ารักแท้ว่าอะไรล่ะจริงๆแล้วมันมีตั้งเยอะมันมีได้หลายแบบนะคะคุณฟังเอาว่ารักแท้คือถ้าเราโตมาเด็กๆเราโตมาเราอาจจะมองว่ารักแท้มันเป็นรักในอุดมคติมันต้องแบบนี้แบบนี้คนที่ยอมรับเราสิคนที่รักกับฉันจนวันสุดท้ายในชีวิตจะอยู่กันจนวันตายไม่ว่าฉันจะเลวร้ายยังไงเขาก็จะรักฉันประหนึ่งที่พ่อแม่พร้อมจะเข้าใจใช่ไหมคะแต่พอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าบางทีรักแท้มันไม่ได้เป็นคนอะไรเลยไม่รู้แต่ตกลงปลงใจจะรักมันอ่ะสำหรับเขาอาจจะเป็นรักแท้ของเราก็ได้ใช่ค่ะแต่เราแท้สำหรับเขาหรือเปล่าในคู่เดียวกันก็บอกไม่ได้ใช่ค่ะมีวันนี้มีคนส่งเข้ามาหลายอันเลยคือรักแท้มีค่ะเพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับหนูก็ยังรักเขาอยู่แม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ได้เลือกเราอยู่ข้างๆเขาก็ตามก็กลายเป็นว่าเนี่ยฉันน่ะแท้นะเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนมันอยู่ที่มุมแล้วก็การมองเลยเพราะบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้เรียกรักแท้นะอันนี้เรียกตาบอดหรือเปล่านึกออกป่ะมันอยู่เอาว่ามันอยู่ที่บริบทของเรื่องถ้ามันยังคงมีความปรารถนาดีต่อกันอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราปรารถนาดีต่อกันหรือเปล่านะแล้วมันไม่ได้จำกัดขอบเขตว่ามันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาป่ะค่ะก็แล้วแต่มุมมองไม่มีใครให้สูตรอะไรได้แน่นอนค่ะเอาเป็นว่าถ้าเราเจอกับเรื่องของอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกพี่อ่ะโทรมาคุยกันหรือมันมีสิหนูจะโทรมายืนยันว่ารักแท้มันมีก็โทรเข้ามารักแท้กับผีเธอว่าอะไรเจอล่ะฉันไม่เคยเจอผีอะรักแท้เธอเจอไหมไม่รู้เกิดขึ้นกับเราไหมแต่กับคู่ที่ทำซีรีส์อยู่เพียวว่าแท้คู่พี่เป๊ปซี่ป่ะพี่เป๊ปซี่พี่หมูน่ารักแล้วที่เขาโพสในเฟซบุ๊กตลกคือแบบคุณผู้ฟังไม่รู้อ่านหรือยังแต่มันตลกจริงคือแบบในความตลกมันเรายิ้มเลยเรารู้สึกว่าการที่คนเราจะมีมุมแบบนี้ได้อ่ะใจเขาต้องดีมากต้องคิดบวกมากจริงๆคือเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมได้เลยที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของพี่เป๊ปซี่กับพี่หมูใช่ไหมคะซึ่งพี่เป๊ปซี่ก็เขียนในเฟซบุ๊กว่าเขาเปิดให้พี่หมูดูใช่คือเดี๋ยวเล่าก่อนบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูพี่หมูเนี่ยคือภรรยาของพี่เป๊ปซี่ซึ่งเขาก็รักกันมากค่ะแต่วันนึงเนี่ยเขาเป็นตรวจเจอเนื้องอกในสมองถ้าผ่าออกปั๊บอาจจะมีผลต่อเรื่องของการตาบอดได้แต่ว่าตอนนี้มันคงถึงขั้นที่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดแล้วล่ะแต่พอการผ่าตัดเสร็จปั๊บมันทำให้สมองของพี่หมูเนี่ยเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กๆห
6 7ขวบเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เปปซี่ก็ยังอยู่ดูแลภรรยาและก็ต้องรับมือกับความเด็กของภรรยาไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างทางอ่ะพี่เปปซี่ก็จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไปออกกำลังไปอะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็จะอยู่ดูแลพี่หมูได้ดีที่สุดอันนี้อ้ําเคยเห็นในหลายๆรายการนะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรื่องนี้มันออกค่ะ Friday นี้มันออกใช่ป่ะเค้าก็เขียนใน Facebook ว่าวันนั้นน่ะเค้าเปิดให้พี่หมูดูใช่แล้วพี่หมูดูแล้วก็หลับใช่ป่ะรอบแรกแต่พอดูรีรันน่ะก็ลุกขึ้นดูใช่มั้ยก็ดูแล้วพอดูเสร็จดูถึงตอนนึงแล้วบอกว่าทำไมนางเอกปัญญาอ่อน แล้วพี่หมูก็เขียนไอพี่เปปซี่เขียนว่าโดยที่นางไม่นางคงลืมไปสินะว่า นางเอกเนี่ยเขาถ่ายทอดชีวิตเธออยู่ คือแบบอะไรคือแบบน่ารักอะแต่อันเนี้ยแล้วนัทมีเรียเนี่ยเขาเล่นเก่งมากนะคะทั้งนัทแล้วก็ทั้งปีเตอร์เนี่ยขอไปเจอตัวจริง ขอไปดูการใช้ชีวิตของพี่หมูพี่เปปซี่จริงๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดถึงความรู้สึกรักของผู้ชายกับผู้หญิงหนึ่งคู่ที่รับมือกับโจทย์ที่ยากดูตอนต่อไปนะคืออยากให้ดูไปเรื่อยๆค่ะมันมีเหตุผลอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายพี่เปปซี่พูดเสมอว่าถ้าขอได้ขออย่างเดียวขอให้เขาตายหลังพี่หมูเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เขาไม่อยู่พี่หมูจะอยู่ยังไงอารมณ์ของคนเป็นพ่อแม่ที่มีลูกที่เขาจะเป็นห่วงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็เล่าบอกว่าเพราะจริงแล้วอ่ะพี่เปปซี่เองก็เป็นโรคหัวใจใช่ใช่ใช่นะคะเขายังเคยคุยเรื่องคือเขาชอบเป็นคนที่คุยฮามากอ่ะพี่หมูพี่เปปซี่พูดว่าครอบครัวพี่มีครบคนนึงเป็นโรคสมองคนนึงเป็นโรคหัวใจครบเลยอะไรเงี้ยเขาเวลาเขาไปทานข้าวด้วยกันตามห้างอะไรเงี้ยก็จะแบบไปจนรู้จักร้านแล้วก็เดินได้แล้วก็จะห้อยโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ใช่นั่นละพี่เคยไปทานข้าวกับพี่หมูพี่เปปซี่ครั้งนึงเขาก็พยายามจะให้เรียนรู้นะคะเช่นจำได้เลยใช่ไหมว่าร้านนี้อย่างนี้ป้ายเป็นแบบนี้นะอ่ะพี่หมูไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปพักใหญ่คือพี่เปปซี่แค่ประมาณ10นาทีเขาร้อนรนละแล้วก็เดินตามหาละเพราะจริงพี่หมูจำไม่ได้ คือนักโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะพอพี่หมูเห็นพี่เปปซี่ปั๊บคือเหมือนกับเด็กที่แบบหาพ่อแม่เจอเพราะหลงทางอะเขาดูแลกันแบบเนี้ยทุกวินาทีจริงๆนะคะก็เลยเลือกเอาเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ให้ได้ดูกันนะคะก็จะได้ดูกันวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะตอน2ทุ่ม GMM 25อันนี้เป็น EP 2ใช่แล้วก็แต่มันทำให้เห็นเลยนะว่าปากที่พูดกันว่ารัก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 แต่ถึงเวลาค่ะทำไหมเอาว่าพูดอ่ะมันพูดอะไรก็ได้อ่ะจะทำไหมไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องดูแลกันขนาดเบอร์นี้แค่ทะเลาะกันแล้วยอมกันได้ไหมนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่ะแค่นั้นเองนะคะย้อนกลับไปคลับไฟเดอะซีรีส์ซีซั่น7ค่ะก่อนหน้านี้มีอีกหนึ่งตอนที่ได้รับการพูดถึงเยอะมากคือรักลองใจมีทั้งคนที่บอกว่าพี่มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ผลักแฟนตัวเองไปจีบเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วแบบอยากจะรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้แซ่บจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำร้ายหัวใจคนที่เป็นแฟนเราอ่ะทำไมมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรอมันใช่เหรอก็กำลังจะบอกว่ามันเกิดได้นะมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีหลายกระแสที่พูดว่าเฮ้ยพี่จบอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมถึงให้จบอย่างเงี้ยเพราะในที่สุดแล้วอ่ะกลายเป็นว่าอ้าวแฟนเราก็ไปรักกับเด็กคนนั้นจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ได้ตรงไหนอ่ะ อะไรคือไม่ได้เดี๋ยวก่อนอะไรคือไม่ได้คือหลายคนอาจจะติดที่ว่าเวลาที่เป็นละครเนี่ยใครเป็นพระเอกนางเอกมันควรจะต้องจบต้องได้กันเขาต้องได้แบบว่าเขาต้องได้สิ่งที่ดีทำไมถึงจบแล้วเจ็บแบบนี้ล่ะแต่พอเป็นชีวิตจริงค่ะคนดีหลายครั้งก็เจ็บปวดก็เป็นไปได้หมดแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้คาดคิดไงว่าจะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเราบางทีเรามองว่าอันนี้คือเหมาะสมค่ะแต่บางทีเหมาะสมกับคนที่เขาคู่กันมันคนละคนนะใช่มันคือมันคนละแบบอะคือการผลักไสกันไปมันก็มีวิธีคิดกันคนละแบบใช่ณนะเวลานั้นอาจจะเป็นการไปเล่นกับอารมณ์หรือทดลองใจหรืออะไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันต้องรับผลน่ะใช่ต้องยอมรับในผลนั้นและจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเจ้าของเรื่องอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วและได้ดูครับ Friday the Series ตอนของตัวเองจบไปเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะพลอยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยกับพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่ๆตอนแรกเลยคือพลอยเนี่ยโทรเข้ามาในครับ Friday ตอนนั้นเนาะค่ะนะคะแล้วเป็นยังไงคะได้ดูซีรีส์ที่มาจากเรื่องราวของตัวเองก็สนุกดีค่ะคือแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าวันที่โทรไปเล่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปสร้างเป็นซีรีส์หรืออะไรเลยค่ะคือมารู้ตอนที่พี่อ้อยโทรบอกว่าจะฉายแล้วอีกแค่2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบยังตกใจอยู่เลยว่าฮะเอาไปสร้างเป็นละครเหรอเพราะตอนที่โทรติดต่อไปตอนแรกเพื่อขออนุญาตเนี่ยไม่มีใครรับสายเลยจนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพลอยหายไปไหนแล้วว่าหายไปไหนแล้วนะจนในที่สุดแล้วไปต่างประเทศเลยใช่ค่ะยังดีที่พลอยติดต่อพี่อ้อยมาในแฟนเพจเพราะเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะนะคะและเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากว่าผมของนางเอก
ในเรื่องซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องพลอยตัวจริงเนี่ยเขาไว้ผมทรงไหนใช่ปรากฏเหมือนกันใช่ไหมครับผมเหมือนกันเลยใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะพลอยจะไม่ช่วงนี้คือไม่ค่อยได้ดูละครหรืออะไรเลยเพราะอาจจะทำงานหนักด้วยเลี้ยงลูกด้วยใช่ไหมคะค่ะทีเนี้ยพอตอนที่เราไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเขาเอาไปสร้างเป็นละครแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระเอกคือตุมตามกับนางเอกคือโมอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนพูดเลยบอกว่าเฮ้ยแกเข้าใจเรื่องนางเอกนะบุคลิกผมทรงคล้ายๆแกแบบผมเหมือนแกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูจริงๆคือแม้กระทั่งตัวเตยอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเพื่อนก็เหมือนก็เหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนพลอยแล้วก็เพื่อนพลอยคนเนี้ยที่เป็นเตยเนี่ยก็ยังมาบอกว่าแกยิ่งพินนะโคตรเหมือนเลยคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปเหมือนได้ยังไงด้วยนะคือเราเอามาจากเรื่องราวที่หนูเล่าให้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะมาหาตัวแสดงแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้องทุกคนเล่นดีมากจริงๆเล่นดีมากค่ะใช่ค่ะตุ้มตามเนี่ยเอาจริงๆนะพี่ไม่ค่อยได้ดูเขาเล่นละครขนาดนี้เธอเขาเล่นเรือนลอยแล้วใช่ใช่แต่ว่าเล่นละครขนาดนี้เพราะตุ้มตามเป็นคนพูดเองว่าเรื่องนี้ทำไมไม่รู้ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วเหมือนไม่ได้เล่นแหมเพราะว่าเล่นจะใช้ชีวิตเล่นหรือเปล่าวะเดี๋ยวสิคะตุ้มตามอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะดูยังไงนะคะตุ้มตามนะคะนะคะพี่อ้อยถามพลอยอีกทีหนึ่งนะคะวันนั้นมีเหตุผลหลายๆเหตุผลที่หลายคนอยากรู้ว่าทำไมล่ะเราถึงพยายามจะผลักแฟนเราให้ไปจีบเด็กผู้หญิงคนนี้ขอถามหน่อยดิใช่ใช่ขอถามหน่อยขอถามทำไมคิดอะไรตอนนั้นมั่นใจตัวเองมากเหรอคือวันนั้นที่เล่าเนี่ยคือเหมือนรวบรัดตัดตอนใช่ไหมคะค่ะแต่ในความเป็นจริงถ้าจะลงรายละเอียดลึกๆคือต้องบอกก่อนว่าในละครกับชีวิตจริงคือเราไม่ได้รักกันแบบหวานแหววขนาดนั้นคือตุ้มตามในเรื่องเนี่ยนั่งดูยังแบบโหยรู้สึกเหมือนไส้นางเอกว่าแบบถ้าเกิดดีขนาดเนี้ยในชีวิตจริงถ้าเราเจอผู้ชายที่ดีกับเราขนาดเนี้ยเราก็คงไม่ปล่อยไปค่ะแต่ณวันนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าวุฒิภาวะเรายังเด็ก อยู่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาจีบหลายคนแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ผูกพันหรือรักกันเหมือนในละครมากนักแต่ว่าเขาว่าเป็นคนดีไหมเขาว่าเป็นคนดีค่ะอะไรเงี้ยทีเนี้ยอารมณ์ตอนนั้นน่ะที่เราจะผักใส่เขามันไม่ได้เหมือนอาการแบบผักใส่แบบความรู้สึกเราอ่ะเราเซลไงพี่เราเข้าใจว่าเฮ้ยลองไปจีบ เพื่อที่จะอยากรู้ว่าคือพินน่ะเขาเป็นเหมือนที่เพื่อนเราพูดจริงไหมเพราะว่าเพื่อนอ่ะเตยเนี่ยพูดกับพลอยหลายเรื่องมากทุกวันนี้พลอยยังจำไม่ได้เลยเพราะว่าพลอยไม่ได้ใส่ใจเป็นคนที่แบบเพื่อนเล่าอะไรมาฟ้องอะไรมาคือจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวฉันเองก็จะไม่ค่อยเชื่อจนแบบทุกวันนี้ก็ยังลืมพอมาคุยกันกับเตยยังแบบแกทำไมแกไม่เล่าไปล่ะว่าแบบตอนนั้นพินมันทำอะไรกับฉันบ้างบอกจำไม่ได้เอาแกก็มาเล่าเองสิใช่เขาบอกว่าพอเตยมาเล่าตอนนี้นะเรารู้สึกว่าในละครอ่ะพินอ่ะยังเรียบร้อยเกินไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตัวจริงเขาก็คือทำอะไรกับเพื่อนเรามากกว่านี้อย่างเช่นแบบไปกินข้าวกับแฟนเขาก็มีโทรมาบอกเขาด้วยว่าพี่เตยคะหนูกินข้าวอยู่กับแฟนพี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นละครซ้อนละครมากเลยอันนี้คือยิ่งกว่าละครอีกแต่ว่าเราอะลืมเรื่องพวกนี้ไปเพราะเหมือนเราไม่ได้สนใจไงคะแต่มันเหมือนพอวันนั้นที่เรารู้สึกแค่ว่าอยากลองใจคนที่มาชอบเราด้วยส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราไปจีบดูซิใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเอาเบอร์ไปโทรคุยอะคือเขามาบอกเราเลยว่าเนี่ยพรุ่งนี้ชวนน้องเขาไปดูหนังน้องเขาก็ไปเราก็แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอไม่แบบไม่ถามเลยหรอว่าทำไมมาชวนหนูอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนอารมณ์มันพาไปแล้วอะค่ะพี่แบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลุ้นละครเราตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะมันมารู้สึกตอนที่รู้สึกเลยคือเขามานั่งรอที่หน้าคณะวิศวะน้องพินนะคะค่ะเขามานั่งรอที่หน้าคณะวิศวะแล้วเราเดินผ่านไปเห็นว่าเขามานั่งรอนั่งรอแฟนเราใช่ใช่ค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกตี๊ดขึ้นมาเลยเหมือนแบบฟิลประมาณแบบอุ๊ยเสียหน้ามากเลยอะเพราะว่าเหมือนเขาอะก็ไปบอกในคณะเขาเหมือนกันว่าเอ้ยเขาชอบเราอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วแบบเฮ้ยวันนี้เอาเด็กมันตบหน้าฉันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบมานั่งรออย่างเงี้ยคือทุกคนเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามากับเจอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเหมือนพอเราจะเดินเข้าไปอะไรเงี้ยคือเจเดินมาแล้วก็เขาก็จับพินลุกเดินแบบเชิดใส่เราไปเลยอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นน่ะคือทำให้เราแบบมันเสียหน้ามากเสียแบบความรู้สึกมันบอกไม่ถูกเลยค่ะเอาจริงโทรไปฟ้องเตยอยู่เหมือนกันวันนั้นกลับไปฟ้องเพื่อนฉันรู้แล้วล่ะเธอถามจริงวันนั้นเสียใจหรือเสียหน้ามากกันเอาจริงๆคือเสียหน้ามากกว่าเพราะว่าเสียศักดิ์ศรีใช่ไหมเออใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เสียใจนิดๆแต่ว่ามันเหมือนแบบเอ๊ะปล่อยไปให้เขาไปคบกันแบบเฮ้ยฉันคิดอะไรวะอะไรเงี้ยฉันก็คิดมีมุมนี้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่เมื่อกี้พี่อ้อมกับพี่อ้อยคุยกันเลยค่ะคือบางทีแล้วคนที่ใช่อ่ะค่ะมันเขาคู่กันนะคะเราเห็นเขาคบกันแล้วมันโอเคอะค่ะมันก็ดีกว่าที่เขาอยู่กับเราเพราะว่าเรารู้ตัวเลยว่าอย่างตัวเราเองอะคล้ายๆในละครเลยนะคะว่าบางทีเขาจะแบบเดี๋ยววันนี้ไปส่งน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออไม่ต้องอะเดี๋ยววันนี้จะกลับกับเพื่อนเหมือนเราก็ไม่ดีกับเขาเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็แบบกลางวันเขาจะชอบแบบซื้อขนมมาให้เราที่โรงอาหารก็จะพยายามมาทำดีกับเรามากเราก็จะแบบเออไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเออวันหลังไม่ต้องซื้อมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ไปแบบโฟกัสกับเขามากเหมือนเราจะแบบอะไรก็จะอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่เขาทำคือไม่ appreciate แค่นั้นใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาว่าเป็นคนดีมากคือเขาพยายามอยากจะมาบ้านเราอยากจะมาแบบสวัสดีแม่เราอยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะใช่แต่เราบอกว่าไม่ต้องมาเออนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นต่อให้เราผลักให้เขาไปจีบกันน่ะแต่จริงๆมันก็คืออย่างที่อ้อมบอกก็คู่กันนะเนาะแต่เด็กนี่คู่กันนะคะแต่ถ้าพูดถึงนะพลอยคือตอนนี้พลอยมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ้อมว่ามันโอเคไงแต่ถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆอ่ะสมมติถ้าพลอยยังไม่แต่งงานนะพี่เอ็มจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้ซ้ำอีกครั้งเพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะว่าไอการทดสอบหรือการรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือคนปกติอ่ะแค่เขาจะคบซ้อนหรือแค่เขาจะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขายังกล้ากลัวแต่นี่ได้รับการไฟเขียวเธอทำอะไร อันนี้ชาวบ้านเรียกปล่อยไฟเขียวแล้วพอเขาไปเนี่ยเขาหันกลับมาแล้วเธอว่าเขาไม่ได้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าวันที่เราไปให้เขาเลิกยุ่งอะค่ะวันนั้นไม่รู้ว่าได้เล่าไปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าคือวันนั้นที่เราแบบเฮ้ยพอแล้วเราไปบอกเขาว่าแบบเออพี่เจอะไรเงี้ยคือจริงๆในเรื่องคือเขาเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยบอกว่าเออพี่เจเลิกยุ่งได้ละแบบพอละคือเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงคือเลิกยุ่งได้แล้วแต่เขาพูดกับเราว่าเออพี่เลิกกับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าวันเนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาดีกับพี่ทุกอย่างจนวันเนี้ยพี่เลยไม่รู้ว่าคนที่นิสัยไม่ดีคนที่ร้ายกาจอะจริงๆมันคือน้องคนนี้หรือมันคือพลอยกับเพื่อนโอ้โหแบบนั้นหนูเล่าหนูเล่าค่ะที่เล่าหนูเล่าแล้วหนูเล่าถึงขนาดที่บอกว่าเขารู้ว่าหนูคงไม่ได้รักเขาหรอกเพราะว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนที่รักเขาแล้วผลักให้เขาไปจีบคนอื่นหรอกใช่ใช่ค่ะคือเขาคำนี้มันก็ติดอยู่ในใจเราเหมือนกันนะว่าเฮ้ยสรุปคือฉันเป็นนางมาหรออะไรเงี้ยเพราะว่านี่มีเพื่อนส่งแบบข้อความมาให้อ่านที่แบบตามพันทิปอะไรเงี้ยก็แบบสมน้ำหน้าพลอยอ้าวแต่จริงๆนะพลอยอ้อมมองว่าสมมติตลอดทั้งเรื่องพลอยไม่ได้เป็นคนไม่ดีเลยนะแต่การที่จะเล่นกับความรู้สึกของคนอีกคนถึงแม้ว่าไอ้น้องคนนั้นอาจจะมีแบ็คกราวด์ที่ไม่ได้น่ารักอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รักใครจริงไม่ได้อะเนี่ยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่รักแบบว่ารักคนจริงเขามีสิทธิ์ไงเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเราไม่ควรจะไปเล่นความรู้สึกของเขาอะคือเท่าที่เพื่อนเล่านะคือเขาดูแลแบบดูแลกันและกันมากเลยนะอย่างเช่นแบบไปรับไปส่งตลอดไปกินข้าวเขาก็จะเหมือนอันเนี้ยคือเคยถามพี่เจว่าเออเขาเป็นแสดงออกไงบอกแบบแกะกุ้งให้คือทำทุกอย่างให้เหมือนผู้หญิงคนนึงที่ดูแลผู้ชายคนนึงเลยใช่แล้วเรายังแบบพอตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเออก็นั่นแหละเขาก็คงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ผ่านมากี่ปีแล้วนะคะน้องอุ้ยตั้งแต่หนูอยู่มหาลัยอะเนาะนี่นะคะ3-5แล้วเห็นบอกว่าจริงๆหลังจากนั้นผ่านมาอีกตั้งหลายปีก็ยังเห็นเขายังคบกันอยู่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะยังคบกันอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยคือไม่ได้เจอเขาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคบกันนานมากเหมือนกันนะคะค่ะถ้าคนเขาจะคู่อ่ะเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเนาะต้องขอบคุณเขาวันนั้นที่เราสร้างอะไรอย่างนั้นแล้ววันนี้เราก็จะมีครอบครัวแบบของเราอ่ะเนาะใช่
แต่ว่าวันนั้นอะที่เล่าอะคือพลอยก็ไม่ได้เล่าอะไรละเอียดมากเนาะเหมือนแบบก็แค่เล่าแค่เป็นพล็อตคือนะแต่ว่าคือเอาไปสร้างเป็นละครแต่ว่าคือสร้างออกมาได้ค่อนข้างแบบมีมุมที่คล้ายๆเลยอะค่ะ อย่างแบบพินก็เขาก็พยายามที่จะดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในมหาลัยเดียวกับเตยค่ะ อะไรแบบเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วพลอยเรื่องจริงคือพลอยกับเตยอยู่คนละมหาลัยแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมแต่เรื่องเนี้ยเราไม่ได้ทะเลาะกันแบบในละครมีคนมาถามว่าทะเลาะกับเตยจริงหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะกันตอนนี้หลายๆคนเริ่มเข้าใจจริงๆการทำ Crawford The Series ไม่ได้ทำอัตชีวประวัตินะคะเราแค่ based on true story ก็คือมันมีเนื้อหาของความเป็นจริงอยู่จริงมาส่วนนึงแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นเรื่องในละครใช่แล้วพลอยรู้ไหมว่ามีคนอยากดู to be continue เรื่องเนี้ยใช่มีคนแท็กพลอยมาเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยแกขอรู้ตอนจบไม่อยากดูต่อแล้วแล้วมันจะคอนติเนียไปทางไหนเราก็เลยบอกว่าไปดูเหอะอยากให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็พอตอนจบมามีโอ้โหไลน์มากระสุนเลยว่าเฮ้ยไม่โอเคจบอย่างนี้ฉันไม่โอเคนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าแกโทรไปบอกพี่อ้อยบอกทำภาค2แล้วยังไงอ่ะสมมติเพื่อนบอกว่าไงจบภาค2ใช่โอเคคืออะไรเฮ้ยไม่ได้เอากลับมาเงี้ยเหรอก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะมีทีวีคอนติเนียหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันคือเขาก็คงอินไงค่ะว่าในเรื่องนั้นเนาะอย่างที่บอกพระเอกนางเอกมันต้องพูดกันสินะค่ะใช่ค่ะนะยังไงก็ตามขอบคุณพลอยอีกครั้งนึงค่ะที่อนุญาตให้เอาเรื่องมาทำซีรีส์ด้วยแล้วก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันคงจะเป็นการสอนใจให้กับอีกหลายๆคนว่าอย่าเล่นกับความรู้สึกของใครเนาะใช่ค่ะก็มันก็สอนมาถึงแบบชีวิตคู่ปัจจุบันเราด้วยได้เลยขอบคุณมากที่ยังติดตามคลับไฟเดย์อยู่เรื่อยๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะไม่รู้เป็นบังเอิญอะไรเหมือนกันแล้วนี่ไม่ใช่แค่ตอนแรกนะที่อยู่ๆตัวจริงก็จะมีคาแรคเตอร์เหมือนในละครเด๊ะๆ เลยอ่ะเหมือนตอนนั้นรักแท้หรือจะแพ้หรือรักแท้จะแพ้โชคชะตาเหมือนกันคริสหอวังมาเล่นปรากฏว่าเจ้าของเรื่องส่งรูปมาหน้าเหมือนคริสหอวังมากพี่ก็งงแปลกดีแปลกดีนะคะนั่นแหละเป็นคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ค่ะซีซั่นที่7เหตุเกิดจากความรักและตอนนี้ตอนน้องพลอยจบไปละจากเดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้รักแท้ไม่จริงพี่เป๊ปซี่พี่หมูใช่ค่ะเอาจริงนะอ้อมว่าบางครั้งที่เราได้ดูอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการเตือนสติได้ว่าที่เราได้ยินคำว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวหรือว่าเรื่องในละครมันก็เอามาจากชีวิตจริงอะแต่มันยังเป็นชีวิตจริงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่อันเนี้ยครับ Friday มันมักจะเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นจริงของใครคนใดคนหนึ่งเสมอเพียงแต่มันไม่ได้เอามาทั้งหมด 100% หรอกแต่อย่างน้อยมันมีเรื่องราวแล้วทำให้เห็นว่ามันมีเหตุและผลของมันอย่างนี้แล้วมันไม่ได้จบสวยด้วยนะแต่ละเรื่องอะจริงๆไม่ได้จบสวยเลยคือแบบจบสะบักสะบอมอะตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเป็นละครแบบนี้แล้วตั้งแต่เป็น MV อะทุกเรื่องค่อนข้างจบสะบักสะบอมนะแล้วแต่บางเรื่องก็จะจบขึ้นมาแบบยิ้มอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจละแต่ล็อตแรกๆเนี่ยจะเป็นพวกจบสะบักสะบอมซะส่วนใหญ่ค่ะเนี่ยแต่มันนั่นแหละค่ะมันคือชีวิตอย่าได้ประมาทกับมันถ้าเรารักใครนะอ้อมเชื่อว่าการดูแลคนนั้นณปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่แล้วอย่าเผื่ออนาคตค่ะนะคะมาวันนี้ค่ะรักแท้มีจริงไหมนะคะในคลับ Friday Fanpage มีส่งเข้ามาหลากหลายค่ะอันนี้บอกว่าครั้งนึงเคยคิดว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงแต่วันนี้ได้เจอถึงจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าพ่อไม่ชอบที่เขาเป็นทอมส่วนเราเป็นดี้แต่ความรู้สึกเหมือนใกล้กันตลอดปัจจุบันก็ยังมีความหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะ2ปีที่คบกันเขาไม่เคยนอกใจเราเราก็ไม่เคยนอกใจเขาต่างคนต่างมั่นใจและรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้อยู่ด้วยกันสักวันพ่อคงจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้พอจะเรียกว่ารักแท้ได้ไหมคะไม่รู้ค่ะแต่ในที่สุดแล้วมีความสุขหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนบางเรื่องเราก็ไม่ต้องไปหาบทสรุปนะคะแค่พยายามดูแลกันแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีให้ได้ก็โอเคอันนี้ค่ะเชื่อว่ารักแท้มีจริงค่ะนะคะก็บอกว่าฉันรักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นมีแฟนแล้วอ้าวใครหลายคนอาจจะมองว่าฉันต้องการแย่งแฟนคนอื่นแต่ไม่ค่ะฉันไม่เคยคิดที่จะทำแบบนั้นเลยฉันรักเขาโดยปราศจากเงื่อนไขยอมให้แฟนเขาส่งข้อความมาต่อว่าโดยที่ฉันทำได้เพียงแค่เปิดอ่านถูกค่ะฉันไม่คิดที่จะตอบโต้ใดๆเพราะเข้าใจว่าคนมาที่หลังย่อมไม่มีสิทธิ์ถือดีค่ะเลยยอมโดยไม่ปริปากบอกเขาคนนั้นสักคำว่าเจออะไรมาบ้างไม่ต้องการให้เขาสองคนทะเลาะกันและคิดเสมอว่าแม้ฉันจะพูดความจริงเขาคงเชื่อใจแฟนของเขาอยู่ดีก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะเงียบยอมกระทั่งเพื่อนสนิทของเราทนไม่ได้ถามว่าทำไมต้องยอมขนาดนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำไม
ไมในเมื่อเขาคนนั้นก็ไม่ได้มาสนใจใยดีนั่นสิคะรับฟังเพื่อนค่ะ แต่เชื่อในหัวใจตัวเองตายแล้วไม่เคยโกรธที่เขาคนนั้นทำให้เสียใจอยู่บ่อยครั้งปะโถเพราะรักฉันจึงให้อภัยอ๋อเพราะรักฉันจึงให้อภัยเขาเสมอรักทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะไรวะตั้งแต่รู้จักเขาคนนั้นฉันก็ไม่เคยคิดที่จะมองคนอื่นวะทุกวันนี้ยังคงรักเขารักมากรักหลายปีด้วยอุ้ยอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตาคนอื่นแต่รู้ดีค่ะว่าควรจะอยู่ในจุดไหนรู้ว่าควรจะถอยแต่แค่คิดก็ทุกข์ใจแล้วอูตายละแค่ได้รักเท่านั้นจริงๆค่ะค่ะหลายคนบอกว่าให้เล่ามาเล่าในรายการสิเผื่อจะมีใครสักคนที่มีความรู้สึกอย่างเดียวกันเขาทำให้ฉันลืมรักครั้งแรกได้ทั้งที่ไม่มีใครทำให้ฉันลืมรักครั้งแรกได้เลยเขาไม่ได้ทำหรอกคุณลืมของตัวคุณเองใครเขาจะทำอะไรล่ะคุณอยากลืมคุณก็ลืมคุณอยากจำคุณก็จำไอ้รักครั้งแรกอะ พอเป็นรักแท้ที่เราไปรักกับเจ้าของคนที่เขามีเจ้าของอะคือเดี๋ยวแล้วอีกฝั่งนึงส่งข้อความมาต่อว่าคือแล้วถ้าผู้ชายเขาไม่ได้สนเราอะถูกป่ะในนี้เขาผู้ชายสนป่ะพี่อ้อยเหมือนจะไม่สนป่ะแต่ก็เหมือนกับจะมีเราเอาไว้ด้วยประมาณนี้ค่ะคือมีไว้ไม่ปล่อยแต่ก็ไม่ได้สนใจใยดีเพื่อนจนถึงทนไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเพียงผู้ชายคนนี้ไม่ใยดีเขาเขาก็คงจบแต่ประเด็นคือผู้ชายคนนี้ยังมีเขาไว้ในชีวิตแคะ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 อยู่ไงก็อาจจะมีไว้ใกล้ๆแต่ไม่ได้ดูแลแต่ยังไงก็ตามทีนะคะจะบอกว่านี่เป็นรักแท้ค่ะรักแท้จะรักยังไงก็ตามต้องไม่ทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเองนะคะและในที่สุดแล้วมันทำร้ายตัวเองเปล่าวะก็ทำอยู่จ้ะนี่ฉันว่าเอามีดและฮาราคิรีกันเลยดีกว่าไหมล่ะโอ้ยคือรักเราต้องไม่ทำร้ายใครแม้แต่ใจตัวเองด้วยตัวเองก็ไม่ทำเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าจะคิดว่าเป็นรักแท้ก็ได้ที่สำคัญอย่าลืมรักตัวเองด้วยเพราะตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ไม่ได้รักตัวเองหรอเปล่าอ๋อไม่เขาก็จะต้องบอกว่าไงป่ะนี่เขาทำเพราะเขารักตัวเองเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรค่ะเพราะจริงการที่บอกว่าเราไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปทำให้เขาทะเลาะกันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เลยจริงๆถ้ามองอีกมุมไม่จริงนะถ้าเรามีคนของเราและมีใครสักคนนึงทำแบบเนี้ยกับคนของเราอยู่การที่เขาส่งข้อความมาต่อว่าเธอแปลว่าเขาเดือดร้อนทะเลาะกันอยู่เฮ้ย ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทะเลาะแต่เขาจบกับเธอไม่ได้ค่ะเธอจะทำอย่างนี้เซนะยังคงยืนยันค่ะรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครแต่เราไม่เข้าใจคนที่บอกว่าอีกคนนึงทำให้เราลืมรักครั้งแรกได้อันนี้เราจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีใครทำให้เราลืมหรือจำอะไรได้นอกจากตัวเรามันจะจบสิ้นความจำของมันเองอ่ะค่ะก็เวลารักอะค่ะคนนั้นก็ดูดีไปหมดอะเอาจริงๆเขาคนนั้นทำให้เราลืมรักครั้งแรกได้แต่อย่าลืมว่าเขาเป็นเจ้าของนี่ไงเมื่อรักอะเลยทำให้ทุกอย่างแล้วลืมไปหมดถูกไหมลืมกระทั่งที่จะต้องรักตัวเองแล้วมองความถูกต้องตามความเป็นจริงอะค่ะมันลืมแบบเนี้ยนะมีเยอะในวันนี้นะคะถ้ายังทำใจไม่ไหวเอาแค่ให้เกียรติตัวเองให้เห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆแล้วกันพูดได้แค่นี้จริงๆนะคะมาที่สายแรกของวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะเอ่ยเดี๋ยวนะพี่ให้ดูชื่อกันคุณอะไรนะคะพัดค่ะจ้ะพัดคะยังไงบ้างก็ในส่วนรักแท้พัดคิดว่ามีอยู่จริงค่ะค่ะค่ะคือพัดกับแฟนอะคบกันมาจะเกือบ10ปีแล้วค่ะอืมค่ะอืมแล้วพอดีว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยค่ะแฟนพัดป่วยเป็นเนื้องอกทับไขสันหลังอะค่ะโอ้ยจําเป็นต้องผ่าตัดแต่ว่าในส่วนที่เนื้องอกไปทับไขสันหลังอะอยู่ช่วงบริเวณราวหน้าอกอะค่ะค่ะทําให้ต้องผ่าตัดเนื้องอกออกไปแต่การผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตทีนี้ซ้ำร้ายคือเนื้องอกเอาไปตรวจปรากฏว่าแฟนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะค่ะทำให้เราจะต้องรักษา2โรคไปพร้อมๆกันค่ะค่ะตอนนี้ก็รักษากันมาจะ3ปีแล้วค่ะส่วนของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองน่ะหายแล้วแต่ว่ายังคงกินยาแล้วก็ไปตรวจเลือดทุก3เดือนนะคะถ้าเลือดก็ปกติค่ะในส่วนของเดินแฟนจะเดินไม่ได้ค่ะตลอดชีวิตคุณหมอบอกอย่างนั้นค่ะแล้วระบบขับถ่ายของแฟนแล้วก็เรื่องเพศอะค่ะค่ะแฟนจะไม่สามารถมีลูกกับเราได้เพราะว่าไม่สามารถทำอะไรกับเราได้อย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะอืมตอนนี้ก็ดูแลกันมา3ปีแล้วค่ะค่ะค่ะอืมนะก็เลยคิดว่าน่าจะมีอยู่จริงแต่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบคนอื่นที่คาดหวังว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้สวยงามอะค่ะแต่ตอนนี้เราก็มีความสุขที่ได้ดูแลกันอันนี้เอาว่าขอชื่นชมก่อนนะคะที่แบบ
ดูแลกันแล้วเนี่ยแหละเวลาเจ็บป่วยเวลาตกทุกข์อ่ะมันตกทุกข์ได้ยากมันตกอยู่ด้วยกันน่ะมันดูแลด้วยกันอย่างเงี้ยอ้อมเชื่อว่ามันแท้นะพี่อ้อยใช่อย่างเงี้ยมันแท้คือไม่รู้สิเรารู้สึกว่าการอยู่แล้วจะต้องบอกว่ามีภาพอนุษย์อันนี้ที่มันดูสวยงามอ่ะค่ะมันแท้หรือเปล่าข้างในเราตอบไม่ได้แต่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออ คุณพัดคุณสวยนะไม่สวยเลยค่ะแต่สิ่งที่คุณทำมันสวยมากเลยค่ะพี่เข้าใจค่ะเวลาที่เราต้องดูแลคนป่วยคือพัดเล่าเหมือนกับทุกอย่างมันดูง่ายอ่ะแต่พี่ว่าตอนคือไม่สามารถเล่าอย่างนี้ได้เหมือนกันช่วงปีแรกนะคะไหนจะต้องไปรับมือความเครียดตอนที่คนคนหนึ่งเคยเดินเหินได้แค่เขารู้สึกว่าเขาต้องตกแบบอารมณ์เขาต้องตกมากอะแล้วมันจะมีอาการคืองแบบอันหนึ่งที่หมอเรียกว่า depressed คือบางคนจะรู้สึกเลยว่าทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้เขาจะมองว่าทำไมถึงเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้และที่สำคัญยิ่งถ้าเขารักพัดมากเขาจะยิ่งรู้สึกว่าทำไมเขาต้องทำให้แฟนลำบากขนาดนี้และพอเป็นแรงตกกระทบมาถึงเราเนี่ยเราต้องดูแลรับมือทั้งความป่วยทางกายบวกไปถึงความป่วยทางใจเขาด้วยอะและของตัวเองอีกอะและของตัวเองคือหนึ่งปีแรกของการดูแลพัดนี่จะเครียดมากเพราะว่าพัดขับรถไม่เป็นค่ะขับรถไม่เป็นแล้วจำเป็นจะต้องไปเรียนสอบใบขับขี่อะไรเงี้ยค่ะมันกดดันเราจำเป็นจะต้องขับรถให้ได้ค่ะภายในอาทิตย์นี้เพื่อที่จะขับพาแฟนเราไปพบคุณหมออะไรเงี้ยเพราะตอนแรกแฟนจะ1ปีแรกนี่แฟนยังนอนบนเตียงสวนใส่ที่สวนนะคะฉี่ตลอดเวลาขับถ่ายด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแบบสวนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือณตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันเพราะคือแค่ของเราก็รังเกียจแต่นี่ก็คือของแฟนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงมันจำเป็นที่จะต้องทำอะค่ะก็ทำแต่ตอนนี้โอเคแล้วแฟนก็เราก็ศึกษาเรียนรู้ค่ะใน YouTube เว็บนอกอะไรเงี้ยว่าเขาดูแลกันยังไงพี่ตานดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยขึ้นเตียงลงเตียงเข้าห้องน้ำขึ้นรถลงรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งเวลาขับถ่ายก็เป็นบันดาลไปผีเขาก็ดูแลตัวเองเขาสวดเองอะไรเงี้ยก็คือแบ่งเบาภาระพัดไปได้เยอะตอนนี้ก็คุยอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นฟังก็มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้แต่หนึ่งปีแรกนี่คือใช่สุดๆเพราะว่าต่างคนต่างไม่ให้อีกฝ่ายเห็นน้ำตาค่ะเพราะว่ากลัวว่าแบบเราต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอบอกว่าห้ามเครียดนะแต่มันเป็นอะไรที่มันห้ามไม่ได้หรอกค่ะหมอคะยากจริงถ้าเป็นมะเร็งอ่ะแล้วเรายังเดินได้อ่ะมันพอจะแบบไม่เครียดลองอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยมันเดินไม่ได้ด้วยแล้วพัดเองก็คนละไซส์กับแฟนเวลาดูแลเนี่ยคือเราอยู่กันสองคนแล้วมันลำบากอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความคิดมาตลอดว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคแต่ไม่ถึงกับว่า 100% เหมือนคนปกติแต่คือเราเรียนรู้ระหว่างคนพิการกับคนปกติอยู่ด้วยกันยังไงอย่างเงี้ยไม่หรอกพี่อ้อยว่ามันไม่มีอะไรที่สวยงามทุกอย่างแม้กระทั่งบางคนอาจจะลุกเดินเหินได้ใครจะรู้ว่าความรักของเขายังไงสวยงามเหรอมันตอบไม่ได้อาจจะแบบงอนกันไปตามต้องออกจากบ้านด่ากันทุกวันหรือออกจากบ้านไปก็ไปเป็นแฟนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันมีสารพัดค่ะพี่นับถือน้ำใจของน้องพัดและพี่เชื่อว่ามันเป็นรักแท้ที่อยู่ในมือน้องจริงๆทั้งสองฝ่ายนะคะขอให้รักดีๆแบบนี้อยู่ในมือน้องตลอดไปค่ะกอดกันเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโคตรดีเลยน้องก็สวยมากเลยสำหรับฉันเธอเหมือนตอนพี่หมูพี่เป๊ปซี่เขาเคยเล่าให้ฟังอันหนึ่งพี่หมูชอบถามบ่อยๆตอนยังปกตินะคะร่างกายยังแข็งแรงอยู่ถามพี่เป๊ปซี่ว่าเนี่ยถ้าวันนึงอะหมูป่วยอะจะสามารถดูแลได้ปะวะเนี่ยต้องถ่ายแต่แบบถ้าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยพี่ทำได้ไหมอ่ะพี่เป๊ปซี่ไม่เคยตอบเลยนะไม่ตอบจนกระทั่งพี่หมูน้อยใจแบบเฮ้ยทำไมไม่ตอบอ่ะไม่ใช่ตอบอะไรอ่ะคืออย่างน้อยบอกว่าคนเราต้องการการยืนยันใช่ใช่แต่ถึงเวลาพวกยันยันเนี่ยเดินหายรีบเลยนะและในที่สุดแล้วพอถึงวันหนึ่งปั๊บหนึ่งพี่หมูก็เลยพูดวันนั้นว่าเนี่ยแต่ถ้าพี่เป๊ปซี่เป็นอ่ะหมูทำได้ทุกอย่างเลยนะแล้วพอถึงวันหนึ่งค่ะกลายเป็นว่าพี่เป๊ปซี่ไม่เคยตอบเลยว่าทำได้ไหมแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยยิ่งกว่ายืนยันอ่ะโคตรนะจริงๆมันไม่ได้คำพูดอ่ะหลายๆคนอยากฟังอ้อมรู้นะหลายๆคนอยากฟังคำพูดแต่บางทีเราจดจ้องอยู่แต่กับคำพูดจนเราลืมมองการกระทำซึ่งสำคัญกว่าเยอะแล้วบางทีเราก็มองแค่การกระทำพื้นๆด้วยนะแต่ลืมมองไปว่าคนคนนี้เขาเป็นลักษณะเนี้ยให้ตายเขาก็จะไม่พูดหรอก
ไปดูเอาตอนหลังว่าเกิดอะไรขึ้นเออบางทีมันแบบไปหวังผิวเผินแล้วไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นกับคนรักคนกับมันอยู่อย่างเงี้ยพี่เหนียวป่ะเพราะฉะนั้นชีวิตมันจะไม่มีความสุขค่ะอยู่กับปัจจุบันน่ะอ้อมว่ารักแท้มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่มีสติแล้วเราดูแลกันอย่างดีนะรักแท้มันก็มีได้นะคะอ่ะเบรกกันสั้นๆเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อนะคะวันนี้ครับไฟเดย์รักแท้มีจริงหรือโดยค่ะ Q&Q Health Center Spa แนวใหม่นะคะสัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888ค่ะครับ Friday รักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888ครับ Fridayรักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888อ่ะคุยกันต่อนะคะรักแท้มีจริงหรือกับสายนี้นะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณจ๋าฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะไหนดูซิตกลงเชื่อไหมว่ามันมีหรือมันไม่มีคะรักแท้ที่ว่านี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยเชื่อค่ะพี่แต่ว่าพอมาเจอกับผู้ชายคนนี้ก็เลิกเชื่อในเรื่องรักแท้ไปเลยค่ะทำไมอะคะหนูทำงานอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะแล้วก็เจอกับผู้ชายคนนี้ก็คือเขาเป็นลูกค้าซึ่งเข้ามาพักในโรงแรมก็คือพอได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าเขาจะมาเหมือนเขาเป็นเซลอะค่ะเหมือนเขาเป็นหน่วยบริการหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็จะมาพักที่โรงแรมของจ่าที่จ่าทำงานอยู่ประจำก็จนกระทั่งมีโอกาสได้แลกเบอร์โทรคุยกันนะคะค่ะก็คุยแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดก็คือคุยในลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นแฟนกันนะคะก็คุยมาสักในระยะนึงนะคะแล้วก็เลยถามเขาไปว่าที่คุยกับเราเนี่ยคือคิดกับเราแบบไหนเขาก็บอกกับเราว่าก็เป็นแฟนแหละก็คือคบกันดูอะไรอย่างเงี้ยคำถามแรกที่หนูถามเขาก็คือถามเขาว่าพี่มีครอบครัวแล้วหรือยังค่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาอะมีลูกก็คือเขาก็บอกกับเราตรงๆอะค่ะว่าเขามีลูกวีฮัลโหลดีแล้วค่ะว่าอย่างไรนะคะก็คือเขามีลูกแต่ว่าเขาอะเลิกกับภรรยาไปแล้วคือลูกเนี่ยอยู่ในการดูแลของแม่เขาค่ะค่ะก็คบกันมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปหาเขาบ้างแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะก็คือซึ่งเขาหายไปเลยประมาณเกือบ3เดือนไลน์ไปก็ไม่รับนะคะไลน์ไปก็ไม่ได้รับโทรไปก็ไม่รับค่ะแล้วก็แต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาหายไปอะค่ะคือจ๋าอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะคือมันเสี่ยงกับการที่เขาต้องติดคุกอะค่ะแล้วจ๋าก็คือไปมีส่วนช่วยเขาตรงนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้โดนตรงนั้นแต่ว่าพอหลังจากที่เราช่วยเหลือเขาไปแล้วเนี่ยก็คือเขาก็หายจากชีวิตเราไปเลย3เดือนเต็มๆค่ะเราก็พยายามสอบถามข่าวคราวจากเพื่อนๆเขาจากรุ่นน้องรุ่นพี่เขาในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็บอกว่าก็คือยังอยู่แต่ว่าเขาโดนพักงานซึ่งนะตอนนั้นคือหนูก็เข้าใจว่าที่เขาไม่รับสายเราที่เขาไม่ติดต่อเราเป็นเพราะว่าเขาอาจจะกำลังเครียดหรือแบบเขาไม่รู้จะอธิบายกับเรายังไงหรือเขาไม่รู้ว่าจะหาคำพูดอะไรมาพูดกับเราอ่ะฮะพอหลังจากนั้นคือหนูก็พอเขาได้กลับมาทำงานนะคะเขาก็โทรกลับมาหาหนูซึ่งณตอนนั้นน่ะหนูเลิกคิดไปแล้วซะด้วยซ้ำว่าเขาจะกลับมาค่ะอือฮึก็พอเขากลับมาหนูก็คุยอะค่ะก็คือคุยปกติแล้วก็ถามเขาปกติว่าเขาหายไปไหนเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะคะว่าเขาหายไปไหนเขาก็พูดแค่ว่าเขาก็อยู่ที่บ้านแหละแล้วก็คือเหมือนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยหายไปต้อง3เดือน3เดือนค่ะ3เดือนที่เขาไม่รับโทรศัพท์หนูเลยค่ะอ่านข้อความแต่ว่าเขาไม่ตอบกลับนี่ถ้าบอกว่าไปบวชยังจะเชื่อกว่าอีกนะเนี่ยค่ะแล้วก็หนูก็
ก็ไม่ได้อะไรอะค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าก็เนี่ยเขาก็กลับมาแล้วเขาก็กลับมาเป็นคนเดิมของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็คือวันนึงอะค่ะเขาก็คือโทรหาเราเกือบจะ24ชั่วโมงหลังจากที่กลับมาใช่ค่ะก็คือตั้งแต่เริ่มคบกันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือโทรเช้ากลางวันเย็นแล้วโทรครั้งนึงก็คือไม่ใช่แค่5นาที10นาทีระหว่างโทรยาวใช่ๆค่ะก็คือเหมือนเราทำงานเราก็จะเปิดลำโพงไว้เปิดโฟนไว้ก็คือเราจะรู้ความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝั่งว่าคือเขาทำอะไรแล้วเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดจนเหตุการณ์ที่เขาหายไปเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเขากับแม่ของลูกอ่ะคือยังอยู่ด้วยกันค่ะแล้วหนูก็เลยคืนนะตอนนั้นนะคะพี่มันถ้าพูดตรงๆก็คือมันรักเขาไปแล้วอะค่ะแล้วก็มันให้ใจเขาไปแล้วแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็คบมาตลอดค่ะก็หนูก็ยังงงว่าความสัมพันธ์ของหนูอะคือมันเป็นแบบไหนเพราะว่าจากที่หนูถามเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องในบริษัทที่เขาทำงานไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าคนของเขาเลยนะคะไม่เคยมีใครรู้จักคนของเขาด้วยว่าคนของเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าชื่ออะไรแต่คนในบริษัทจะรู้ว่าเราอ่ะเป็นใครแต่ว่าคนในบริษัทรู้ไหมคะว่าทางนู้นเขามีตัวตนคือเขามีภรรยาแล้วไม่เคยเห็นรู้ค่ะทราบค่ะทราบค่ะแต่ก็คือเหมือนเขาไม่ได้เอาออกหน้าออกตาค่ะเฮ้ยการไม่ออกหน้าออกตาไม่ใช่เรื่องประหลาดและเรื่องใหม่แต่ถ้าคนอื่นรู้ว่าเขามีภรรยามันคนละแบบนะการไม่เอาออกหน้าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีและการที่บอกว่าเพราะว่าการที่เขารู้ว่าเราเป็นใครและเราก็ยังอยู่อย่างเงี้ยมันแปลว่าเขามองว่าเราก็พร้อมเป็นตัวสำรองไงคือหนูก็ไม่มั่นใจนะคะพี่แล้วก็มันมีอะไรหลายๆเหตุการณ์นะคะที่คือหนูก็งงตรงที่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องลูกเขาหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับในชีวิตเขาอ่ะคือเขาจะคุยกับเราไม่ต้องงงค่ะพี่ว่าพี่งงน้องจ๋ามากกว่า เพราะในที่สุดแล้วค่ะมันรู้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วมันคือมันมีความไม่ปกติน้อยที่สุดต่อให้เขาไม่มีครอบครัวคนเราที่แรกกะพูดเล่นนะว่าเขาคงโทรศัพท์แบตหมดแต่ถ้าเขาอ่านได้ทุกอย่างแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมาแล้วใช้คำว่าไม่รู้จะพูดกับเรายังไงคนถ้าพันมันจะคบกันอ่ะถึงไม่รู้จะพูดยังไงแต่สุดท้ายมันจะพูดค่ะค่ะพี่ว่าอย่าไปหาเหตุผลกับคนเห็นแค่ตัวค่ะตอนนี้พี่กลัวอย่างเดียวว่าจ๋ากำลังหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆของเขาอยู่เช่นดูสิทำไมเขายังเอาเรื่องลูกมาเล่าให้เราฟังอีกนะเราคงเป็นที่พึ่งของเขาสินะเขาคงจะเห็นเหมือนกันล่ะค่ะว่าขณะเขาหายไป3เดือนเขามาเมื่อไหร่ก็ได้เออกลับมาอีกครั้งนึงเรายังรู้สึกว่าเรายังยอมรับทุกสิ่งที่เป็นตัวเขาได้อยู่เลยอะคล้ายๆหนูเป็นทาสแมวอะค่ะทาสแมวคืออะไรอ้อมคือถ้าคนเลี้ยงแมวคือเจ้าของแมวมันจะเป็นทาสแมวแต่หนูเหมือนเป็นทาสแมวเหมือนเขาเป็นแมวแล้วหนูเป็นทาสเขาอะค่ะค่ะแล้วยังไงคะรู้ก็ทั้งรู้แล้วว่าเขามีภรรยาต่อให้เขาไม่ได้ออกหน้าออกตาแต่เขาก็มีภรรยาอยู่ดีแล้วน้องจ๋าทำยังไงต่อหนูก็เลยตอนนี้หนูก็ยังพูดตรงๆอะค่ะพี่หนูก็ยังแบบยังตัดสินใจไม่ได้อะค่ะว่าจะยังไงเธอเอางี้เอาพูดตรงๆแบบเบสิกเลยนะสมมุติว่าเขามีภรรยาคนที่ไปยุ่งกับคนที่มีภรรยาเนี่ยเราก็จะถูกเรียกว่ามีภรรยาน้อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกเรียกว่าเป็นภรรยาน้อยนะเธอบางทีภรรยาน้อยได้รับการออกหน้าแต่ไม่ได้แปลว่ามันน่าภูมิใจป่าวะเฮ้ยทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้ภูมิใจนะพี่หนูก็บางทีหนูก็ยังแบบก็ยังรู้สึกแบบผิดอะค่ะก็ยังรู้สึกผิดแล้วก็ยังรู้สึกตะเข็บตะขวงใจเหมือนกันนะคะเออดีจะเดินออกมาไหมเล่าจะเดินออกก็คงเดินออกอะค่ะพี่แต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาค่ะนั่นไงก็ลองดูค่ะรู้สึกผิดต้องคิดทำอะไรต่อเนาะเอาง่ายๆสมมติวันนี้คุณพ่อคุณแม่ถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครหนูจะตอบว่าอะไรอะคะเป็นสามีของอีกคนนึงอะค่ะมันนะคือเข้าใจพี่ว่าหนูว่ารู้ผิดถูกรู้หมดละเหลือไม่ได้อะเหลือแค่อดไม่ได้อย่างเดียวจริงๆเนาะเข้าใจว่ะมันทำยากหนูเข้าใจเลยนะค่ะค่ะเข้าใจมากว่ามันทำยากมาก
คือต่อให้ผู้หญิงมาชี้หน้าด่าหนูบางทีหนูยังไม่อยากเลิกกับเขาหนูก็จะเลิกไม่ได้เว้ยแต่ถ้าหนูรักตัวเองขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าอะไรคือความอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยหนูก็หยุดแต่ถ้าทำได้แล้วมันภูมิใจนะเอออย่างน้อยเราก็ไม่ได้แย่งคนของใครนะคะสมมติถ้าเปลี่ยนฝั่งเฉยๆนะน้องจ๋ามีสามีแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมารอเฝ้ารักสามีของจ๋าแบบเนี้ยคือก็ยังเดินออกไปไม่ไหวอะค่ะจ๋ารู้สึกยังไงเอาแค่เปลี่ยนฝั่งก่อนเออเออสมมติเป็นพี่ก็ได้อะแต่นะอ้อมจะเข้ามาอยู่ในยังไงนะเอาใหม่สิฉันไปหลงรักสามีของจ๋าไงเออแล้วค่ะแล้วจ๋าจะรู้สึกยังไงมีผู้หญิงหนึ่งคนไปตามเที่ยวไล่เที่ยวคือสามีอยู่อย่างเงี้ยจ๋าจะพูดกับพี่ว่ายังไงอะคะหนูก็รู้สึกแย่นะพี่ถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเออนั่นแหละทุกวันนี้มันก็เหมือนเป็นเวรกรรมนะคะพี่เพราะว่าทุกครั้งที่เขากลับไปอะหนูก็เป็นทุกข์นะก็ใช่สิเพราะทุกครั้งที่เขากลับไปคือหนูก็เป็นทุกข์แล้วพี่มันก็เหมือนเวรกรรมอะค่ะตอนเนี้ยก็ไม่อยากตัดเวรตัดกรรมหรือไงเธอไม่อยากหมดเวรหมดกรรมหรือไงล่ะเฮ้ยเธอก็เหมือนผูกเวรผูกกรรมต่อเธอฟังเธอรู้ทุกอย่างเลยตัดเวรไหมล่ะหนูรู้หมดแล้วหรืออย่างเดียวทำได้หรือยังตัดกรรมไหมตัดกรรมไม่ต้องไปหาใครที่ติดสัมผัสเลยตัดกรรมได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะคิดถึงหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งและลูกของเขาเยอะๆค่ะค่ะนะค่ะถ้าคิดถึงลูกกับภรรยาเขาไม่ได้คิดถึงพ่อกับแม่เราดีกว่าคิดไปเลยสี่คนจะคิดใครกี่คนเอาเป็นแพ็คด้วยอะนะพี่ว่าจ๋าน่ารักมากพอที่ไม่ต้องไปรอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาพระจ๋าเห็นแล้วนะเขาก็กลับไปบ้านเขาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ป่ะคะถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานแบบนี้บางทีมันต้องตัดใจแล้วเจ็บหนเดียวแล้วออกมาเถอะเออเหมือนบีบหัวสิวอะหนูเจ็บนะแต่มันคือแบบแต่ถ้าออกเนี้ยไอสิ่งสกปรกข้างในมันหลุดนะเว้ยค่ะแล้วเยียวยาแผลเป็นอีกแป๊บนึงพี่เข้าใจหมดเลยเวลาที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอะเราเดินออกจากชีวิตเขายากเย็นเกินเพียงแต่แค่บางทีถ้าเหตุผลมันจำเป็นต้องเดินเพียงเพราะว่าเขามีคนของเขามีครอบครัวที่อบอุ่นของเขาอยู่ความถูกต้องเราไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะเป็นใจเข้าใจเราเนอะเราเองอยากได้ครอบครัวที่เป็นของเราคนเดียวเลยอะค่ะนะคะพี่อวยพรให้หนูหมดความอดทนไวๆและพี่ก็ขอให้หนูตัดกรรมได้โดยเร็วค่ะนะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีน้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุคนี้เป็นเยอะค่ะยุคนี้เป็นเยอะจริงๆรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยว่านอกใจมันไม่ดีค่ะแต่หลายคนมักจะหาเหตุผลพี่ย้อยอ้อมว่าจริงมันเป็นตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกพูดและยอมรับเท่านี้และมันยังไม่ได้ดูเป็นเรื่องปกติในสังคมเมื่อก่อนจะทำอะไรไม่ดียังดูผิดปกติต้องแอบทำลักทำแต่สมัยนี้มันบางทีมันมีการแบบคุยกันแล้วเพื่อนเข้าใจเว้ยเพื่อนเข้าใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าในความผิดปกตินี้ปกติขึ้นมาได้ซะเบาๆอย่างนั้นคือเหมือนแบบทำผิดพร้อมกันแล้วมันไม่ผิดอ่ะยังไงก็ผิดค่ะมันสะกดจิตหมู่ไง แต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมเฮ้ยเข้าใจเพราะอะไรคะเวลาความรักโลภโกรธหลงมันเข้ามามันก็หัวซุกหัวซุนกันทุกคนถ้าจิตแข็งอ่ะมันจะรอดแต่ถ้าคนจิตอ่อนแล้วพลาดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ยอมฝืนให้มันแข็งอ่ะเราก็จะไหลลงเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์เงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเหมือนพี่ชอดเปรียบเทียบอันนึงอะค่ะขโมยกระเป๋าเข้ามาต่อให้เขารู้หรือไม่รู้เราก็ขโมยนะจริงๆและนี่เป็นคนด้วยนะคะไม่ใช่แค่กระเป๋าด้วยนะคะคือเวลาผิดใจผิดเป็นก็ผิดทุกอย่างอะพี่เอ้ยนะคะเข้าใจเข้าใจแต่เข้าใจนะว่าเวลามันจะเลิกกับอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากค่ะเป็นกำลังใจให้เลือกให้ได้แล้วกันนะถูกต้องไม่ถูกใจค่ะแต่ภูมิใจที่ไม่ได้แย่งคนของใครนะคะเบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวก่อนเหลืออีก1ชั่วโมงค่ะในการคุยกันในคลับ Friday รักแท้มีจริงหรือค่ะคลับ Friday รักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888คลับ Friday.รักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888ต้องขอบคุณค่ะ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่นะคะสัมผัสที่แตกต่างค่ะโทรเบอร์นี้เลย022388888อ้อพรุ่งนี้อะไรนอกเหนือจากคลับ Friday The Series ตอนทุ่มหนึ่งคลับ Friday Show อ๋อโบจอยแหมน่ารักมากเลยอ่ะคือพี่เป็นคือตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าน้องเป็นแบบสองสาวแซ่บตอนยุคหนึ่งแล้วก็โบเนี่ยสนิทหน่อยเพราะโบมาจัดรายการ
นะคะนางเด็กแสบค่ะที่มันนางเด็กแสบแล้วชีวิตวันหนึ่งก็อสรพิษชัดๆก็ผ่านมาถึงวันนี้นะคะแน่นอนอย่างที่หลายๆคนรู้ค่ะน้องจ้อยก็มีข่าวเรื่องของการที่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคะจนกระต้องเข้าคุกอ่ะถ้าพูดกันตรงๆคือเข้าคุกแล้วน้องเล่าถึงประสบการณ์ที่อยู่ในนั้นมันมีอันนึงที่ฟังน้องเล่าแล้วแบบโหน้องพูดว่าวันที่เปิดประตูเข้าไปที่ต้องเข้าไปสู่การจองจำว่าน่ากลัวแล้ววันที่ประตูเปิดออกมาน่ากลัวกว่าไม่รู้จะต้องวางใจยังไงใช่ไหมถูกค่ะน้องบอกว่าวันแรกที่ออกมาเนี่ยคิดแค่ว่าอยากกินสุกี้กับคุณพ่อจังเลยอยากกินข้าวกับที่บ้านจังเลยแต่พอประตูเริ่มเปิดปั๊บกล้องทุกตัวพึบพับพึบพับอยู่ข้างหน้าทั้งหมดทำตัวไม่ถูกที่นะคะน้องเล่าถึงชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องเล่าถึงการที่วันหนึ่งมันมีอะไรก็ตามทีที่สามารถรักษาปมในหัวใจของความผิดพลาดในชีวิตได้นะคะมีคำถามหนึ่งพี่อ้อยชอบมากเลยคือน้องอ่านถามว่าตอนที่โบจอยแรงดังมากๆเคยคิดว่าตัวเองแต่งตัวโป๊ไปไหมมันตอบว่าอะไรเฮ้ยแต่น้องตอบดีน้องบอกว่าตอนแรกหนูเฉยๆเพราะหนูรู้สึกว่าก็มันร้อนแล้วอากาศเป็นหนูก็มันเด็กข้างในมันเซฟอยู่นี่มันไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งอะค่ะไปร้องเพลงในผับแล้วเห็นเด็กอายุน้อยมากแต่งตัวเหมือนตัวเองเลยวันนั้นถึงได้รู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรกับเด็กยุคนี้อยู่รู้สึกว่าจิตสำนึกตรงเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าหรือมันเยอะไปว่ะเดี๋ยวนี้นะโบนี่จะถึงตะตุ่มอยู่ทุกวันแล้วโบเป็นคนที่ปิดแบบว่าใส่มิดมากชิดมากเลยคือนอกจากทำงานจริงๆที่คนอยากเห็นความเป็นโบจอยเขาก็จะยอมสั้นในบางจังหวะเท่านั้นเองแต่ที่เหลือชีวิตจริงนี่จะเลยตะตุ่มเลยเข่าทุกวันจริงๆน้องโบเป็นอย่างนั้นเลยนั่งเข้าโบสถ์ชีวิตเข้าโบสถ์ไปโบสถ์ตลอดลองติดตามดูแม้กระทั่งวันที่โบแต่งงานจอยเองไม่ได้มีโอกาสรู้ข่าวของตอนที่โบแต่งงานแต่มันมีเงื่อนไขทำไมโบถึงไม่บอกเขาอธิบายดีเฮ้ยมันเฮ้ยพี่เราอยู่ระหว่างทางเหมือนกันอยากให้ดูเขาตอบดีมากเราไม่รู้นะเนี่ยเราว่าแท้อันนี้ก็แท้เป็นเพื่อนแท้เพราะอะไรตลอดเวลาที่น้องจอยอยู่ในคุกค่ะโบมีความเป็นห่วงตลอดและเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วถ้าไปหาได้ไปหาแต่ก็ต้องใช้สิทธิ์ในการไปหาเพื่อที่จะให้พอดีกับครอบครัวที่ต้องไปหาเขาให้โอกาสแค่วันหรืออะไรเองเนาะมันจะมีครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเขาคิดเยอะนะเขาทำอะไรเขาคิดเยอะมากเขาห่วงหัวใจเพื่อนใช่แล้วแบบเขาห่วงอ่ะเราอ่ะพอได้ข่าวนั้นวันแรกที่น้องโดนจับวันแรกคนแรกเราโทรหาเพื่อที่จะถามว่ามันอ่ะไหวไหมมันจะไปดูแลเพื่อนยังไงค่ะเหนือแบบคนเราคนข้างๆอ่ะไหวไม่ไหวมันต้องดูกันแบบโหแต่มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เยอะมากมากจริงๆมากเลยชวนดูค่ะพรุ่งนี้นะคะมันละการที่เข้าไปสู่ในที่จองจำหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในที่แคบๆแต่ทำให้โลกของจอยกว้างขึ้นเยอะมากจากที่มันไม่ยอมเรียนหนังสือเนี่ยเรียนจบเลยนะต้องเราไปติดตามกันพรุ่งนี้นะคะเรียนจบเลยนะเปิดทุกเรื่องจริงๆในคลับไฟเดย์โชว์พรุ่งนี้ค่ะตอน1ทุ่มโบจอยใครที่เคยประมาทพลาดพลั้งในชีวิตจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะเอามาครั้งนี้สอนดีนะนะคะลองติดตามกันดูพรุ่งนี้ GMM 25ค่ะสายนี้คุณออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะอ่ะออนล่ะคะรักแท้มีจริงหรือไม่จริงมีอยู่จริงค่ะมีอยู่จริงค่ะอ่ะเล่าเลยค่ะก็เผอิญว่าตอนย้อนต้องย้อนไป10ปีแล้วมั้งคะที่คบกันค่ะค่ะก็คือไม่คิดว่าจะชอบแบบนี้เลยก็คือแฟนเป็นทอมอะค่ะค่ะใช่ไม่เคยคิดเลยแล้วท่านค่าจะแอนตี้คือไม่ชอบเลยอะค่ะเสร็จแล้วเขาก็มาขอเบอร์ที่ทำงานอะค่ะเขามาขอเบอร์เราไม่ให้นะคะเพราะเราเห็นแล้วเราไม่ชอบอะค่ะมองเขาไม่ให้เสร็จเขาก็ไม่ได้ตื่นนะคะผ่านไป2เดือนแต่เขาก็แอบมองแอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่สนใจแต่พอเขาก็ไปเอาเบอร์มาจากคนอื่นนะคะแค่ส่ง SMS มาทักทายว่าสบายดีไหมเราก็รู้ว่าเป็นเขาอะค่ะแล้วก็เขาก็โทรมามีวันนึงก็โทรมาค่ะเราก็เปิดใจคุยกับเขาเหมือนกับผู้หญิงด้วยกันนะคะก็เลยลองคุยพอลองคุยเรารู้สึกว่าเขาไม่เสียหายอะค่ะก็คุยกันพอคุยกันก็เขาก็เหมือนเราเปิดใจด้วยนะคะก็ลองคบดูก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบว่าเขาเรายังเด็กมากตอนนั้นเราทำงานแบบอิเลเพผ่าเงี้ยค่ะเขาก็พยายามจะสอนว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้คือเขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะแต่ว่าอายุไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันมากแค่ปีเดียวเขาเป็นผู้ใหญ่เขาสามารถสอนเราว่าอันนี้มันไม่ถูกนะอันนี้มันผิดนะพ่อแม่เราต้องรักนะเราต้องดูแลนะ
เขาดูแลพ่อแล้วเขาก็ดูแลพ่อแม่หนูอะค่ะมากกว่าหนูดูแลอีกบางทีเขาก็สอนเราว่าเฮ้ยเราต้องถามพ่อแม่นะเป็นยังไงคือเราต้องรักพ่อแม่เนี้ยหนูก็ลองคบเขาจนหนูรู้ว่ารักแท้มีอยู่จริงเพราะหนูก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครอะค่ะเราสองคนเราสัญญาว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเพราะว่าการที่เปิดโอกาสช่องว่างอะค่ะให้คนอื่นอะมันเข้ามาง่ายนะคะแล้วหนูก็รู้ว่าเขาก็รักหนูเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ย้อนไป10 ปีอะค่ะหนูเป็นโรคเป็นซีสอะค่ะต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลแล้วหนูก็เป็นหมันทุกๆอันเนี้ยหนูก็คิดว่าถ้าหนูมีแฟนเป็นผู้ชายอะเขาก็หนูก็มีลูกให้เขาไม่ได้อยู่ดีหรอกมันก็มีปัญหาตามมาอันนี้คือเราคิดถึงเรื่องดวงเฉยๆนะคะแล้วคราวเนี้ยหนูก็คบกับเขาจนตอนนี้ก็คือว่าอยู่ด้วยกัน10 ปีแล้วค่ะแล้วคิดว่าจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเพราะว่าใครเข้ามาเราคิดว่าถ้าเราเปิดหรือเราได้สัมผัสหรือคุยไลน์หรือเราได้คุยกับเขาเรามีปัญหาแน่นอนเราคิดว่าคนของเราดีที่สุดแล้วอะค่ะค่ะใช่ดีจังกับแฟนก็เป็นอย่างนี้แล้วคราวเนี้ยหนูก็ตอนเนี้ยหนูดักเยอะมากทั้งที่เขาก็เคยพูดว่าเขาก็ยังรักหนูอย่างที่เป็นวันแรกที่เขารักอันเนี้ยค่ะหนูก็คือไปจากเขาไม่ได้คือไม่ว่าหนูจะเป็นแบบไหนตอนนี้หนูหนักเกือบ100 โลอะค่ะใช่แต่ก่อนเนี้ยหนูหนักแค่50 โลตอนก็จีบใหม่ๆแล้วนะวันเนี้ยเขาก็ยังแบบคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นนะคะใช่เขาก็ดูแลยังดูแลเราเหมือนกับเราเป็นวันแรกที่เขาดูแลหนูอะค่ะใช่หนูก็คิดว่าโอเคมันไม่เกี่ยวกับอ้วนไม่อ้วนหรอกหนูจริงๆแค่อย่างเดียวขอให้ความอ้วนนะจะทำให้เราก็ให้หนูว่าสุขภาพดีให้หนูลงแค่นั้นเองตรงนั้นเองจริงๆจ้ะมันอยู่แค่ปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นหุ่นเพราะอะไรหรอกร่างกายสุขภาพสำคัญเหอะเนาะจะได้อยู่ดูแลกันไปนานๆใช่หนูคิดว่ารักแท้มันมีอยู่จริงแต่ว่าบางคนเขาอาจจะเปิดโอกาสอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากคือเสียโอกาสตรงเนี้ยค่ะแต่ถ้ามองว่ารักแท้มีอยู่จริงนะอยากให้ดูแลตัวเองมากกว่านี้แล้วก็ทำสุขภาพตัวเองให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่ว่าตัวเราเองจะได้อยู่กับคนที่เรารักนานๆค่ะอันนั้นสำคัญสุดนะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะยังคงยืนยันค่ะรักแท้ไม่ได้อยู่ที่เราเป็นเพศไหนแต่อยู่ที่เราไปรักกับใครเท่านั้นเองถูกฝาถูกตัวหรือเปล่านั่นแหละนะจริงๆและบางคนค่ะไม่ใช่ว่าความรักครั้งนี้พอมันพังเสร็จปั๊บฉันต้องไม่มีความรักอีกแล้วแน่เลยมันก็ไม่แน่หรอกมันเรื่องแบบนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนฉันเคยพูดคำนี้ตอนฉันอายุ18เธอคิดเอาสิตอนฉันอายุ18ฉันได้พลุสวาทมันออกมา18 19 อกหักใช่ไหมเลิกไม่รักใครอีกแล้วจะไม่มีความรักจะไม่มีแฟนจะไม่อะไรเดี๋ยวตอนนี้นับมือครบไหมก่อนนั่นสิคือมันแค่นั้นแหละพี่ไม่ต้องถามแล้วนะน้องก็ได้สรุปออกมาแล้วมอบตัวกันไปไม่แต่จะบอกว่าจริงๆมันอย่าไปปิดกั้นตัวเองค่ะคือเมื่อมีอิสระเปิดได้แต่ถ้าคุณมีคู่ก็ต้องปิดตัวเองนะใช่ค่ะจริงๆคืออย่าไปสร้างโอกาสเท่านั้นเองคือคนเราสามารถที่จะถูกใจใครก็ได้นะคะแม้ว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วก็ตามต้องยอมรับตรงนี้ก่อนตาไม่ได้บอดมันเห็นใช่หูไม่ได้นวกแต่เรารับผิดชอบความรู้สึกของคนที่เราเลือกแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเรารับผิดชอบความรู้สึกของเขาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนอื่นก็ชอบนะก็ชอบแต่ว่าไม่อะแค่นั้นชอบให้รู้ว่าชอบแล้วจบจบละไม่สนใจละนะอย่าชอบแล้วก็แบบลองดูไหมล่ะทดสอบจิตใจสมาธิจิตแข็งไม่เป็นไรไม่ต้องไปเล่นมันไปเล่นน่ากลัวค่ะอายะเบอร์ให้อีกรอบนึงนะ02-665-8377-80รักแท้มีจริงไหมในความรู้สึกของคุณนะคะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในรายงานตัวหน่อยชื่ออะไรนะคะชื่อเอมค่ะคุณเอมค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอมคะไหนเล่าเรื่องของตัวเองสิค่ะก็จริงๆแฟนกับตัวหนูเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลค่ะจนเรียนโรงเรียนด้วยกันมาจนถึงประมาณม.3อะไรเงี้ยค่ะค่ะพอช่วงม.ปลายแล้วก็ขนดตัวหนูเองค่ะก็ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยประมาณ10 กว่าปีอะค่ะค่ะจนทำงานกันก็มีวันนึงเขาก็แอดเฟซบุ๊กเข้ามาค่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รับแอดเขาเพราะว่าจำไม่ได้เขาใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปพี่หม่ำจกมก จริงเหรอ เป็นเรารับแอดเลยนะเพราะเราจะคิดว่าเป็นพี่หม่ำติดต่อมา เราก็จะไม่ค่อยรับแอดคนที่แบบเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะ จนเขาก็เลยรักทักมาว่าเนี่ยจำเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ เราก็พอไปอ่านชื่อ
โปรไฟล์เขาก็อ๋อจำได้แล้วเออเป็นเพื่อนสมัยตอนเด็กๆเลยนะคะแล้วเขาก็แอดมาคุยเหมือนว่าเออเนี่ยไอ้รูปเพื่อนในเฟซบุ๊กคนนั้นคนนี้น่ารักน่าติดต่ออะไรอย่างเงี้ยให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาก็เหมือนแบบหาเรื่องคุยอะไรแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆอะค่ะจนเป็นปีๆอะค่ะก็เลยติดตัดสินใจว่าคบกันเป็นแฟนค่ะค่ะแต่ว่าก็จะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกันเพราะว่าเราทั้งคู่เป็นข้าราชการที่มียศทั้งคู่อะค่ะซึ่งเขาเนี่ยชั้นยศต่ำกว่าเราค่ะแล้วทำไมคือหลายๆคนก็จะมองว่าเออเราชั้นยศสูงกว่าเราเพิ่งคบกับคนที่ชั้นยศต่ำไอ้บุคคลรอบข้างนี่อยากจะตีมือกันจะอะไรกับยศกับตำแหน่งนักหนาวะคือก็เข้าใจว่าเขาก็อาจจะหวังดีอยากจะให้เราแบบเออได้คบกับคนที่เหมาะสมคู่ควรใช่อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ยืนยันว่าเออเนี่ยจะคบกับคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ตัดสินใจคบกันหลังจากนั้นก็ก่อนหน้าจะมีแฟนคือไม่ค่อยป่วยหลังจากมีแฟนแล้วร่างกายมันคงจะเออเธอมีคนดูแลแล้วป่วยดีกว่าเหรอก็หลังจากนั้นก็ป่วยรอบแรกเนี่ยปอดติดเชื้อหมอก็สงสัยเออเป็นวันนั้นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็อยู่ดูแลตลอดเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าเราจะเป็นวันนั้นโรคไหมเขาจะติดไหมอะไรเงี้ยค่ะรอบที่สองเนี่ยเส้นเลือดที่ขาอุดตันเดินไม่ได้เป็นเดือนเลยค่ะเขาก็ดูแลต้องฉีดยาละลายริ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะคือเขาไม่ใช่บุคลากรคือตัวหนูเป็นพยาบาลแต่เขาไม่ใช่เขาก็ต้องคอยแบบฉีดยาให้เราทั้งที่เขาทำไม่เป็นมือสั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่พักเนี่ยห้องพักตอนนั้นคืออยู่ด้วยกันห้องพักเนี่ยอยู่ชั้นสามเขาก็ต้องเราเดินไม่ได้ค่ะเขาก็ต้องแบกเราขึ้นแบกเราลงอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเออกดอยู่ในห้องแล้วแบบจะเบื่ออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ดีขึ้นรอบที่สามนี้ก่อนจะรอบที่สามเนี่ยเราก็โอเคละเราคิดว่าคนเนี้ยเราจะน่าจะฝ่ายชีวิตเขาให้ได้เลยนะคะก็เลยนะตกลงตัดสินใจมั่นกันหลังจากพิธีมั่นไม่กี่อาทิตย์อะค่ะก็ตรวจร่างกายก็พบว่าความหนาปริมาณในเลือดขาวในเลือดอะสูงคือในใจเราเป็นพยาบาลเรารู้แล้วว่าเราจะเป็นอะไรนะคะมันรู้อยู่ในใจก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยพวกนี้ไปหาหมอไปด้วยกันนะเขาก็โอเคไปเลยก็มาหาหมอด้วยกันหมอก็ทำการเจาะไขกระดูกไปตรวจนะคะคือตอนนั้นทั้งแบบตกใจเสียใจคือแบบทุกอย่างมันเหมือนชีวิตเราเฮ้ยชีวิตเรากำลังจะดีกำลังจะแบบมั่นละแต่งงานเดี๋ยวจะมีครอบครัวนะอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันพังลงมาเนี่ยค่ะเขาเข้าห้องเจาะไขกระดูกไปมันคือตอนนั้นเราร้องไห้แบบทุกคนในห้องที่เขาตกใจเรากำลังฟ้องหมอปุ๋ยเนี่ยเขาก็นั่งรอหน้าห้องพอเจาะเสร็จเขาก็ให้ญาติเข้ามาเขาก็เดินมากอดเขาบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆจะคอยดูแลอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นก็มาฟังผลการตรวจก็มาด้วยกันหมอก็ว่าตอนนี้ป่วยเป็นลิวคีเมียระยะเรื้อรังเลยนะคะก็ต้องรักษาต้องได้ยาเคมีบำบัดเลยนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาอยู่ค่ะนี่กี่ปีมาแล้วคะประมาณปีนึงอะค่ะประมาณปีนึงคือช่วงแรกๆก็พยายามทดลองยาใช้ยาก็แบบแพ้ยาตัวผื่นขึ้นตามตัวลายเป็นตุ๊กแกเลยเขาก็แบบกอดไม่ได้แบบหูคิเลแล้วอะไรเขาก็ดูแลคือแบบอาหารการกินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบทำกับข้าวให้ทานคือแบบงานบ้านงานอะไรคือเขาทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างเลยค่ะนี่ไงเห็นไหมจะยศน้อยยศมากกว่ามันไม่เกี่ยวถึงการแสดงออกการดูแลกันไม่มีใครรู้หรอกว่ายศมันก็ต้องถอดทิ้งทั้งหมดอะดูแลมันใช้ใจล้วนๆนะยศมันไม่ได้ใช้ใช่ค่ะคือเราก็ไม่ได้แบบว่าเรื่องยศเรื่องอะไรมันสำคัญดีแล้วคนที่จะอยู่ข้างๆเราอะมันสำคัญกว่าเลยนะคะค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีแล้วดีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเป็นข่าวดีค่ะค่ะแล้วนี่คือเขาฟังอยู่ด้วยป่ะคะเนี่ยน่าจะไม่ได้ฟังอ่ะน่าจะทำงานอยู่โอ้ได้ทำงานด้วยน่ารักนะนะดูแลกันดีๆค่ะบางทีเชื่อไหมไอ้คำว่ารักแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วรักแท้มาอยู่ในตักหลายๆคนเนี่ยรักแท้มันสร้างจากเราด้วยนะคือบางคู่อาจจะเริ่มต้นด้วยความไม่แท้ด้วยจริงๆก็เฉยๆก็คือกำลังคบกันดูอะแต่มันดันแท้ขึ้นเรื่อยๆเพียงเพราะการดูแลซึ่งกันและกันมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่เห็นปุ๊บแล้วจะแท้ทันทีแต่การพิสูจน์การผ่านอะไรบางอย่างนั่นแหละสุขทุกข์กับเอาว่านั่นน่ะคือความแท้ค่ะไม่รู้สิถ้าอย่างวันนี้นั่งฟังหลายๆสายพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าคำว่ารักแท้มันคือรักที่เราเห็นกันไม่ใช่ว่าเฉพาะในช่วงที่มีความสุขอะไม่ใช่ช่วงสวยงามแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าตอนที่ทุกข์อะเรายังปล่อยยังไม่ยอมปล่อยมือกันพี่ว่าแค่เนี้ยพี่นับว่าแท้แล้วนะคืออย่างน้อยที่สุดค่ะเคียงคู่กันไปอะเรื่องของภาวะความป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนึ่งไม่มีใครเลือกได้หรอกก็มันจะป่วยอะมันมีเยอะมากนะคะที่ดูแลตัวเองอย่างดีออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแต่แล้วอยู่ๆก็สุขภาพไม่แข็งแรงเดียงนะมีเยอะนะแต่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะมุมที่ดีที่สุดหรือมุมที่เราแย่ที่สุดเขายังอยู่ที่เดิมอะพี่ว่าเราชื่นชมตัวเองได้เลยว่าฉันเจอคนคนนั้นแล้วจริงๆนะคะขอให้ดูแลกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ตัวเราคือหัวใจของคนข้างๆด้วยค่ะนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเอมหายเร็วๆนะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะแต่คนสมัยเนี้ยไม่ใช่คนสมัยนี้ว่าคนตั้งแต่รุ่นไหนอะไรไอ้เรื่องอย่างเงี้ยความเหมาะสมอ่ะมันชอบมีคนรอบข้างอ่ะช่วยพิจารณาละเกินอีนี่เหมาะกันไอ้นี่ไม่เหมาะกันแต่ถามว่าเวลามีปัญหาอีคนรอบข้างเนี่ยช่วยแก้ปัญหาไหมน้อยที่จะแก้จริงแต่เผลอๆช่วยสร้างปัญหาด้วยนะจากความคิดเห็นอ่ะใช่จริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเป็นห่วงเพื่อนยศเพื่อนตำแหน่งเพื่อนอาจจะสูงกว่าแต่มันปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะคนเราจะรักกันเวลาเขาอยู่บ้านด้วยกันเขาไม่ได้ใส่ยศมาคุยกันเวลาเขาดูแลกันทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะด้วยยศนะแต่ถ้าคุณยังกลับบ้านแล้วทะเลาะด้วยยศอันนั้นคุณบ้าทั้งคู่คุณก็สมควรจะตีกันนะแต่ถ้าเราถอดทุกอย่างทิ้งมันก็แค่คน2คนที่จะรักกันใช่ค่ะและอีกมุมนึงคือมันอยู่ที่เราแคร์ปากชาวบ้านขนาดไหนด้วยค่ะปากอยู่ที่เขาแต่ใจอยู่ที่เรามีเยอะค่ะที่เราใช้ชีวิตอย่างซูเปอร์สตาร์คือใครตำหนิติติงหรืออะไรนิดนึงแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นจากเราอะมันชอบมีอย่างนี้แล้วฉันจะตอบคนเขายังไงแกก็ตอบตามที่แกต้องตอบสิก็คือแค่ตอบอะแล้วฉันจะบอกเขายังไงว่าเราเลิกกันก็บอกว่าเราเลิกกันไงหรือแค่ไม่ตอบก็สิทธิ์ของเราอีกอยู่ดีใช่ไงคือแต่จะต้องแบบไปคิดเยอะทำไมว่าฉันจะตอบคนเขาว่ายังไงคนจะว่าฉันโง่ไหมโอ้ยโง่ฉลาดไม่ได้วัดกันเรื่องแค่นี้ป่ะวะและยังไงก็ตามทีอย่าให้ปากใครสูงค่าจนทำร้ายหัวใจเราได้ค่ะจริงๆมันอยู่ที่แคร์หรือไม่แคร์สมัยนี้นะคนเรานี่ก็แปลกฉันใช้โทรศัพท์อันนี้ใช่ไหมมีคนว่าไงไหมทำไมอ่ะวายยังใช้โทรศัพท์รุ่นนี้อยู่เลยเหรอฉันผิดอะไรคนสมัยเนี้ยบางทีแพร่คําออกมาโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรแต่โชคดีว่าฉันรู้ว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไรไงแต่แบบเฮ้ยมันตีค่ากันประหลาดค่ะคุณผู้ฟังสมัยเนี้ยสังคมอุดมความเห็นจ้ะเพราะเรามีที่แสดงความเห็นเต็มไปหมดเลยไม่แล้วแบบทั้งอุดมความเห็นทั้งอุดมวัตถุซึ่งวัตถุไม่เท่ากันไม่ได้แปลว่าคนที่เขาไม่ใช้จะผิดปกติไงเขาเลือกของเขาเอาจริงนะถ้ายิ่งเป็นคนที่ดูตามโซเชียลบ่อยๆอะค่ะบางทีเราจะงงว่าเธอไปยุ่งอะไรกับชีวิตของเขานะเธอไปยุ่งอะไรกับชีวิตคู่ของคนนั้นคนนี้นะฉันเคยอ่านเจออะไรรู้ไหมอะไรคะมันมีอันนึงบอกว่าอยากจะให้พวกดารานักแสดงเขารู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความรักของเขา ฉันอ่านแล้วถึงขั้นเฮ้ยเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยมันคือคำแปลว่าอะไรอะเขาเฮ้ยความรักของฉันมีเขาเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวมันใช่เหรอไม่แต่นั้นพี่ว่าพี่อ่านอันนึงอ่ะคือเป็นน้องดาราคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องคณะด้วยก็สวยมากค่ะคือแน่นอนค่ะเขาก็มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะแล้วก็ไปนั่งคอมเมนต์เขาว่าลูกเขาไม่น่ารักเอ้าเดี๋ยวนะแล้วไงอ่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะจะเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่ในความที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ลืมว่าคนอื่นก็มีสิทธินั้นเหมือนกันค่ะคิดแต่สิทธิ์ของฉันไม่ได้คิดว่าสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ฉันจะถ่ายรูปสิทธิ์ฉันจะวิจารณ์สิทธิ์ฉันจะวิพากษ์แต่อย่าลืมว่าฉันมีสิทธิ์เงียบเหมือนกันในขณะที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะโต้ตอบแต่พอเขาจะโต้ตอบก็จะบอกว่าเธอเป็นดาราเธอโต้ตอบไม่ได้อ้าวแล้วเขาเป็น
ถ้าเขาเดี๋ยวสิเดี๋ยวแล้วมันเขาทำไมเขาใช้สิทธิ์เดียวกันกับคุณไม่ได้อะนะมันมีอย่างนี้จริงค่ะนะไอ้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยแคร์ปากคนอื่นมากไปความสุขเราก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจริงๆนะคะเนี่ยในนี้มันเพิ่งมีบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเพิ่งแบ่งเป็น7แบบเองในโซเชียลตลกตลกเดี๋ยวเธออ่านดูดิเดี๋ยวส่งมานะค่ะอาศัยนี้คุณหยกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักแท้มีจริงหรือไม่จริงในความคิดของหยกคะคือยังไม่เคยเจอเลยอะค่ะทำไมเสียงเศร้าจังหยกอยากเจอแล้วผิดหวังที่ไม่ได้เจอหรือหยกง่วงคะคือจริงๆอีก2วันนะคะคือจะได้เป็นวันแต่งงานอ๋อเวแล้วอีก2วันแล้วจริงๆเป็นฤกษ์ที่เคยจะได้แต่งงานวันที่15พฤษภาคมค่ะค่ะแต่ตอนนี้เราเลิกกันมา3เดือนแล้วค่ะสาเหตุคือจริงๆเราตลอดระยะเวลาที่คบมาเนี่ยก็เขาก็โอเคนะคะแต่เราก็ทะเลาะกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งคือหนูเด็กกว่าเขาประมาณ5ปีก็จะมีนิสัยแบบงงงิ้งเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยกว่าเขาอยู่บ้างก็ปรับตัวเพื่อให้แบบเข้ากับเขาได้จนเขาขอเราแต่งงานเมื่อช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วอะค่ะก็พอได้แต่งได้หาเลิกได้อะไรเรียบร้อยจนมกราเนี่ยเขาก็พาพ่อแม่มาที่ครอบที่บ้านเราอะค่ะค่ะเพื่อมาสู่ขอตามพิธีค่ะแต่การพูดคุยมันไม่ลงตัวมันก็เลยทำให้เขาแบบเฟลในการมาสู่ขอครั้งแรกแล้วมันไม่สักเซสอะค่ะพอจะเล่าได้ไหมคะไอ้คำว่าไม่ลงตัวนี่มันคืออะไรคะสินสอดมันคือด้านไหนใช่ด้านสินสอดค่ะค่ะอ๋อเหตุคือเรื่องของสินสอดเท่านั้นใช่ไหมคะสินสอดด้วยแต่พอดีว่านะตรงนั้นนะตัวยกเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เลยไม่จะไม่ได้รู้ดีเทลว่าเขามีการพูดคุยกระทบกระทั่งอะไรกันยังไงบ้างค่ะแต่สุดท้ายอะค่ะคือเหมือนแฟนนะคะเขาก็เลือกที่จะออกไปเพราะว่าเขามองว่าเขาไม่มีวันทำให้แม่เขาต้องเสียใจหมายถึงว่าจากปัญหาที่จากวันนั้นที่คุยกันไม่ลงตัวก็เลยแยกกันเงี้ยเหรอคะเขาหายไปแบบเหมือนไม่อยากจะรับสารเหมือนกับแบบทะเลาะกับเราอะค่ะทั้งที่จริงๆแล้วทางบ้านเรามองว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่มาคุยกันได้แต่ว่ามันเหมือนกับปัญหานั้นอะเขาเหมือนได้รับแรงกดดันจากทางบ้านด้วยไม่ถึงบ้านเขาใช่ไหมใช่ค่ะคือแล้วถามว่าจากวันนั้นตั้งแต่วันที่เข้ามาที่บ้านของโยกได้คุยมั่งไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงได้มีการคุยกันสักครั้งไหมคือตั้งแต่เขามาค่ะก็ได้คุยในคืนนั้นเขาก็เหมือนกับร้องไห้แล้วก็บอกว่าเครียดมากเลยหลังจากที่ได้มาสู่ขอเพราะว่าเขาได้เตรียมการทุกอย่างไว้หมดละโรงแรมไปจองแล้ว แล้วก็ทุกอย่างที่เป็นแบบเวดดิ้งต่างๆเนี่ยค่ะแล้วถามอีกนิดนึงนะคะว่าในวันนั้นที่คุยกันอ่ะเขามีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาหรือจะแบบว่าคุยกันว่าจะหาทางออกยังไงไหมคะนอกจากคำว่าเครียดอ่ะมีนะคะก็แบบเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเหมือนคือต้องบอกนี้ว่าทางบ้านเขาจะไม่ได้แบบเหมือนเราที่แบบสามารถคุยกันได้พ่อแม่เราคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ของเขานี่คือจะแบบทุกอย่างอยู่ในกรอบระเบียบของทางบ้านจะไม่ได้แบบเคลียร์กันได้ง่ายๆอะค่ะแล้วคือสรุปว่าเขาเครียดแล้วเขาชวนเราแก้ปัญหาไหมเขาบอกว่าครั้งแรกๆอะเขาบอกว่าเขาพยายามพูดกับทางแม่เขาแล้ว แต่ว่าเหมือนแม่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเขาที่จะแต่งกับเราเขาก็เลยเหมือนกับมีคุยกับเรามาว่าให้เราเนี่ยช่วยไปพูดกับแม่เขาได้ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราเป็นคนนอกขนาดคนเป็นลูกเนี่ยยังพูดไม่ได้เลยอ่ะแล้วเราจะแบบไปมีสิทธิ์ตัดเสียงอะไรที่แบบสามารถเปลี่ยนความคิดเขาอะไรเนี่ยหนูคบกันมากี่ปีนะคะก่อนแต่งงานก่อนที่จะมีพิธีเนี่ย4ปีกว่าแล้วค่ะ4ปีกว่าแปลว่ารับรู้ไหมคะว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบเรา
คือจริงๆหนูไม่ได้คิดนะคะแต่ว่าจริงๆหนูก็เลยทำเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้หนูคิดย้อนกลับไปในปีแรกๆที่คบกันว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือกว่าจะได้เข้าบ้านไปพบพ่อแม่ก็เป็นปีนะคะค่ะเคยถามเหมือนกันว่าทำไมเขาก็บอกว่าเหมือนพ่อแม่ไม่สะดวกที่จะให้ไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความไม่เข้าใจอยู่บ้างแต่ว่าปรากฏว่าพอได้เข้าไปสัมผัสก็แบบเหมือนเขามีความแบบรักสงบเหมือนแบบคือเราแอบคิดว่าเขาห่วงลูกชายหรือเปล่าเพราะว่าเขาเหลือลูกชายคนเดียวในตอนนี้หลายๆอย่างเขาก็จะเป็นคนที่มีนิสัยแบบเชื่อแม่ทุกอย่างทำอะไรต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะมีการแพลนว่าถ้ามีแฟนต้องอย่างนี้ต้องมาอยู่ที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่งไปก็มีปัญหาแม่ผมรู้สบายป่ะวันนี้แต่พี่กำลังงงว่าแล้วถ้าเกิดไม่ชอบกันขนาดนี้เขาไม่น่าจะปล่อยให้เราคบกันมาได้ตั้ง4ปีนะใช่ๆอันนี้คือสิ่งที่สงสัยมากๆแล้วก็แบบคิดตัวว่าเวลาที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรมันมีวิธีคิดก็ไม่อยากขัดลูกไงบางทีสมมุติถ้าคิดแบบมโนไปเลยนะไม่อยากขัดลูกพี่อ้อยแต่พอถึงเวลาพอคุยแล้วไม่พยายามคอมโพรไมส์ก็ได้อันนี้มุมนึงนะเพราะว่าแม่เขาบางคนแม่เขาไม่อยากขัดลูกป่ะคือในที่สุดแล้วอันนึงอะถ้าเกิดว่าจะขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นจำเป็นต้องลงทุนถึงขนาดไปคุยกับพ่อแม่เราคืออย่างสุดเรื่องสินสอดเนี่ยไม่รู้นะในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนที่ผ่านไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การตั้งราคานะคะมันคือการคุยกันตั้งแต่ขั้นตอนของลูกสองคนที่รักกันด้วยว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นะประมาณไหนดีมีเยอะแยะค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายผู้หญิงเรียกสินสอดมาเสร็จปั๊บวันงานแต่งงานยกคืนไปให้หมดเลยคือบางทีอย่างที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าบางทีถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเขาจะบอกว่ามันเป็นแค่ขั้นตอนในการดูว่าคนคนนี้ตั้งใจมากขนาดไหนทำมาหากินไหมในการที่จะมาดูแลลูกเราพี่ยังเคยอ่านข่าวนึงเป็นในต่างจังหวัดนะคะคือว่าที่ลูกเขยเนี่ยขายไอติมแม่ก็จะบอกว่าเออสินสอดของแม่เท่านี้วันนั้นเนี่ยลูกเขยก็พยายามเก็บเงินที่เป็นเงินเศษเหรียญเนี่ยนะคะเก็บใส่คล้ายๆแบบว่าเป็นถังน้ำอ่ะแล้ววันที่มาสู่ขอก็ยกถังน้ำอันนั้นอ่ะมาเพื่อเป็นการสู่ขอจริงๆแล้วจำนวนเนี่ยไม่ได้เท่ากับที่แม่ฝ่ายหญิงเรียกหรอกแม่บอกว่าไม่จริงๆไม่มีอะไรแม่แค่อยากรู้ว่าหนูตั้งใจจริงไหมในการอยากดูแลลูกของแม่คือมันเป็นนั่นคือไอเดียของสินสอดคือแค่นั้นคราวนี้พี่เลยไม่รู้ว่าตอนนี้หยกรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาคิดอะไรกันอยู่พ่อแม่เราเล่าให้ฟังไหมคะว่าคุยอะไรหรือที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขนาดนั้นนะคะคือทางบ้านนะคะก็เขาก็มาพูดตามพิธีว่าจะเรียกยังไงสินสอดอะไรยังไงพอทีนี้ที่เราฟังเองแล้วเรารู้สึกจำนวนมันเยอะเกินไปไหมถามก่อนเอาตรงๆคือเราฟังแล้วมันไม่เยอะไม่เยอะด้วยสำหรับเราแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมใช่มันเป็นไปได้ค่ะแต่สำหรับตัวแฟนเองเนี่ยกับทางบ้านเขาเนี่ยคงจะมีแพลนอะไรกันยังไงเราไม่ทราบในดีเทลข้างในเราว่าเราก็เหมือนเราก็มองว่าเอ๊ะเท่านี้กับเรามันไม่ได้เยอะไปอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วอ่ะบอกไปมันไม่ต้องเท่านี้หรือแบบคุณก็พูดคุยได้ใช่ทุกอย่างมันมีการคุยกันได้มนอกจากไม่อยากคุยอ่ะใช่เหมือนหนูแอบคิดว่าแบบมันเหมือนกับเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาอยากจะสู่ขอแต่เพียงแต่เป็นพิธีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในรู้สึกว่าเขาบอกกับเราว่าทางบ้านเราอ่ะพูดกับเขาไม่ดีพูดว่าเงินแค่นี้จะไปทำอะไรซึ่งเราอ่ะรู้จักที่บ้านเราแล้วคิดว่าคงไม่มีใครเนี่ยที่จะพูดอย่างนี้ในที่ตรงนั้นซึ่งเราไม่ได้อยู่ค่ะก็เลยแบบไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแฟนอยู่ไหมอยู่ตอนหลังค่ะพอดีว่าเรียกเข้ามาแต่ว่าหนูอยู่ข้างบนคือปกติคือทางบ้านจะไม่ได้ให้มานั่งฟังอะไรแบบนี้ประหลาดดีเนาะในที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะแฟนก็เลือกที่จะไม่ยอมต่อสู้ละใช่เขาก็มองว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดอะค่ะสุดท้ายคือหนูเคยกลับไปนะคะหลังจากนั้นเดือนถึงเกือบ2เดือนนะคะหนูตัดสินใจโทรคือตอนอยู่ที่ทำงานเนี่ยก็คือแบบฟูมฟายเพราะทุกคนนี่คือรู้แล้วว่าจะต้องแต่งแล้วเราเตรียมแบบทุกอย่างเตรียมลดน้ำหนักเตรียมแบบทุกอย่างพร้อมอะค่ะจนที่ทำงานเขาแบบมาทักเอ้ยเมื่อไหร่นะมันก็แทงใจเราทุกวันอะแต่เราก็ตอบยังไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แต่งแล้วเหมือนทุกคนก็แบบ
บอกว่าดีแล้วแหละที่ไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอะค่ะทุกคนบอกว่าโชคดีแต่เหมือนกับมีวันนึงหนูทนไม่ได้หนูอยากจะคุยกับเขาและคิดถึงเขามากหนูก็ตอนแรกก็ใช้วิธีการโทรหาเพื่อนของเขาว่าที่ทำงานว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมเขาเครียดแล้วหายดีหรือยังเพราะเขาเป็นคนที่เครียดง่ายแล้วก็แล้วหนูก็เลยตัดสินใจอ่ะโทรไปเข้าเครื่องเขาครั้งแรกเขาก็ไม่รับ2 3 4แล้วก็ไม่รับก็เลยให้เพื่อนอีกคนนึงโทรไปถามเขาตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงอยู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกคำตอบมาว่าแบบเขาคงไม่มีทางที่จะทำให้แม่เขาเสียใจอีกได้เขาคงต้องเลือกแบบนี้ยอมที่จะเจ็บยอมที่จะเป็นแบบนี้แล้วพอหนูได้ฟังเนี้ยหนูก็แบบตอนนั้นเหมือนใจมันแบบเสียก็เลยเขาไม่รับสายหนูก็เลยนั่งแท็กซี่ไปกลางดึกประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอะค่ะไปหาเขาเขาก็ไม่รับจนหนูก็เมสเซจไปบอกว่าอยู่แถวบ้านแล้วนะช่วยออกมาเจอเราหน่อยอยากจะคุยด้วยเขาก็รีบโทรกลับมาเพราะว่าจากนิสัยเขาจะแบบไม่ชอบให้ใครไปแบบยุ่งยากตอนกลางคืนโดยเฉพาะพ่อแม่เขาค่อนข้างที่จะมีระเบียบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคเราก็อยู่กลางถนนที่แถวบ้านเขาอะค่ะข้างหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าเราก็ร้องไห้หนักมากแล้วบอกเราคิดถึงเขามากๆเลยนะยังคิดถึงเสมอแล้วก็แบบช่วยสู้กันไปอีกครั้งได้ไหมลองดูลองพูดลองถ้ายังรักถ้าใจยังรักกันอยู่ขอให้สู้ไปด้วยกันอืมค่ะเขาว่าไงคะเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเขารู้ว่าแม่เขาไม่ยอมอะค่ะไม่ยอมง่ายๆแล้วหนูก็แบบทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือทนไม่ได้ตอนนั้นก็ร้องไห้แบบหนักจริงๆแล้วมันดึกมากเขาก็ไม่ยอมที่จะออกมาเลยค่ะไม่มีความเป็นห่วงว่าตรงนั้นมันจะเป็นยังไงค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าพ่อแม่อาจจะเป็นโจทย์นึงค่ะแต่สิ่งนึงคือตัวเขาพี่ว่าเขาก็ไม่ได้รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อแล้วนะโยกค่ะเพราะนั้นบางทีอาจจะดีก็ได้นะที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ชอบว่าที่ลูกเขยว่าที่ลูกสะใภ้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งหมดค่ะมันอยู่ที่คนกลางอยู่ที่คนกลางเพราะคนข้างนอกไงแล้วเป็นคนนอกอยู่ตลอดชีวิตหนูจริงๆเพราะว่านั่นเขาพ่อมากันแม่กันลูกกันนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่สู้สักอย่างเดียวอ่ะหนูจะไปลุ้นแทบตายหนูก็คนนอกอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรและพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลข้อนี้ด้วยมันอาจจะเป็นแบบเข้าช่องทางพอดีเป๊ะเข้าทางพอดีอะไรเงี้ยเราว่ามันมีอะไรไม่รู้อ่ะและดันคนกลางก็ดันไม่หนักแน่นมากพอที่จะพาเราเข้าบ้านเขาไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจอีกแล้วก็เขาเลือกแล้วอะเขาเลือกจริงๆเขาเลือกแล้วแต่ปัญหาคือเสียงหนูยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอะ หนูละห้อยละเหี่ยมาจะ4 เดือนนี่ยังใช่ก็3 เดือนกว่าละไม่เป็นไรค่ะช่างมันเถอะตอนเนี่ยแล้วยิ่งถ้าหนูจะไปคิดนะเนี่ยมันจะอีก2 วันจะวันแต่งงานอีก1 วันมันเป็นวันที่ยังไม่มีตัวตนอะหรือเข้าใจปะเดี๋ยวนึกออกมาคือมันคิดได้หมดอะวันครบรอบของเราวันนี้ของเราวันนั้นของเราทั้งนั้นจริงๆวันนี้มันยังไม่เกิดนะดีกว่าที่สมมุติว่าแต่งกันไปแล้วแล้วมาพังแล้วก็เนี่ยมานั่งเนี่ยเป็นวันแต่งงานของเราที่เราต้องเลิกอ่ะนี่ออกป่ะจะวันไหนถ้ามันจะจบอ่ะมันคือจบไงคือไม่ใช่ไม่เห็นใจไม่เข้าใจเข้าใจแต่แบบอยากให้หยกฟื้นนะเพราะในขณะที่อีกคนนึงอ่ะเขาเดินไปริ้วแล้วอ่ะหยกค่ะหยกยังวิ่งนั่งตามเขาอยู่อ่ะแล้วก็ยังทอดอะไรแบบเนี้ยเจ็บแล้วเขาเจ็บด้วยเหรอเขาก็ไม่เจ็บค่ะค่ะแล้วได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เราไหมคะก็ท่านก็ให้กำลังใจตลอดอะค่ะว่าให้ลืมได้แล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าพ่อแม่จะรู้สึกผิดมากถ้าหยกยังรู้สึกแย่ขนาดนี้รู้อย่างนี้วันนั้นพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่เผื่อจะอย่างเงี้ยหยกเดี๋ยวเกิดท่านโทษตัวเองขึ้นมาแย่เลยนะเกิดพ่อแม่ซึมไปเลยอะแบบโอ้ทำไมรู้งี้เราพูดแค่นี้ดีกว่าว่ะเพราะจริงแล้วสินสอบไม่ได้มันจริงๆนะคะมันเป็นการคุยกันน่ะนอกจากเขาจะแบบซึ่งเราก็เชื่อว่าพ่อแม่หยกคงเพราะส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้หญิงถ้าไม่ได้คิดจะขายลูกอะนะก็จะลดหย่อนกันไปอย่างนั้นอะ
ก็คือเรียกกันไปให้เห็นว่าลูกมีค่าแล้วสุดท้ายก็ยกให้ลูกไปตั้งตัวกันพี่เคยเห็นแม้กระทั่งบางบ้านนะพ่อแม่ผู้หญิงอ่ะก็ให้สินสอดคือครึ่งหนึ่งกึ่งๆอ่ะเพื่ออ่ะทุกคนเขาชอบมองว่างานแต่งงานก็ต้องทำให้แบบว่าให้สมฐานะลูกหน่อยแต่ทางนั้นเอามีทางนั้นไม่มีไม่เยอะหรอกไม่เป็นไรอ่ะของแม่โปะไปและการลูกให้งานมันผ่านไปเพราะในที่สุดแล้วหลังงานแต่งงานสำคัญที่สุดค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันแต่งงานจะต้องแบบว่าบางทีสินสอดเป็นแค่หน้าตาเอาดีอย่างเดียวถ้ามองแบบนั้นแค่หน้าตาก็เยอะไปแล้วได้จริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้ด้วยนะถูกต้องค่ะเกินสินสอดเนี่ยมันคือได้ความรู้สึกว่าลูกฉันน่ะมีคนรักและมีคนดูแลและจะปกป้องลูกของฉันเหมือนที่ฉันทำมาเนี่ยและต่อสู้มามากพอเพื่ออยากจะได้ดูแลลูกฉันบางทีมันคือแค่นั้นเองจ้ะแล้วเนี่ยพี่ว่าแม่ก็พ่อแม่ของหยกเห็นสินสอดแล้วแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เรียกไปกับสิ่งที่เขาทำมาโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้อ่ะค่ะคือมองแล้วตอนนี้อาจจะเสียใจนะคะแต่พี่ไอ้มองกลับมองอีกแบบนึงว่าหยกน่าจะดีใจนะทันเวลาเท่าวันนี้น้องแต่งงานไปแล้วต้องไปอยู่ในครอบครัวซึ่งเขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับครอบครัวทั้งหมดหยกคิดเอาว่าหยกกับบ้านเลดได้เหรอตายแล้วตายแล้วกับบ้านเลดไม่ได้เดี๋ยวทั้งนั้นจะไม่ชอบอีกไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้เข้าบ้านดึกเดี๋ยวเขามีปัญหาอีกอย่างเงี้ยตายดิเนาะบางทีการเสียไปอาจจะน่าดีใจกว่าได้มานะไม่รู้นะในบางมุมตอนนี้หนูอาจจะยังไม่รู้สึกค่ะเพราะหนูเสียใจอยู่ต้องมองไปนานๆค่ะมีคนสอนเราว่าไม่มีอะไรเสียนะคะทุกอย่างมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเรามองเป็นเหมือนเราจะเสียอะไรไปแต่มันจะได้อะไรกลับมาเสมอหนูแต่เพียงแต่หนูต้องใช้เวลาที่จะเห็นและได้มันเท่านั้นเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะพ่อแม่คงเสียใจอยู่ไม่ใช่น้อยที่เห็นลูกสาวเป็นแบบนี้และพี่แอบเชื่อว่าท่านแอบโทษตัวเองอยู่เบาๆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดินหน้ากอดกันคุณแม่ค่ะหนูโอเคขึ้นแล้วนะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนเลี้ยงลูกมาให้โตมานั่งร้องไห้เพราะผู้ชายไม่รักนะพ่อแม่อยากเห็นลูกของแม่รักตัวเองนะคะค่ะนะฟื้นฟูเร็วๆฟื้นฟูเร็วๆแป๊บหนึ่งนะค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียงหมดแรงคือเสียงแบบเฮ้ยนี่มันเส้นบางๆระหว่างง่วงกับอะไรเลยคือแบบโอ้โหแล้วค่อยละเอียดมากไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจคนอกหักนะแต่ก็ยังอยู่ในเขาคงยังอยู่ในปัญหาแล้วก็วังวนไงเฟสของการคิดซ้ำๆแล้วก็ยังอยากจะซ่อมแซมมันไงพี่ค่ะเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาซ่อมไหมล่ะค่ะความรักเป็นเรื่องคนสองคนเราเลือกอยากเลือกเขาแทบตายถ้าเขาไม่เลือกเรามันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะจริงๆมันคือแค่นี้เองเบรกสั้นๆกลับมาส่งท้ายกันคืนนี้ขับ Friday รักแท้มีจริงหรือครับรักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888ครับ Friday รักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง022388888ค่ะต้องขอบคุณนะคะ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่างค่ะเบอร์นี้เลย022388888นะคะมาถึงช่วงส่งท้ายของ Club Friday วันนี้รักแท้มีจริงหรือดูจากเวลาอีกหนึ่งสายไม่ทันแน่เลยงั้นขออ่านอีเมลฉบับนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตวันนี้ต้องเป็นพี่อ้อมด้วยอีกคนหนึ่งเนาะพี่โชตค่ะพี่โชตพี่โชตพี่โชตก่อนอื่นต้องขอบคุณครับ Friday ค่ะที่ทำให้คนอยู่ไกลบ้านอย่างหนูได้คลายเหงาไปบ้างปกติจะฟังย้อนหลังทาง YouTube ค่ะระหว่างรีดผ้าทุกวันเสาร์จนคุณฝาชีในวงเล็บเรียกสามีแล้วเขินนะคะจำเสียงพี่ได้ทั้งคู่แล้วนะคะแล้วก็แยกออกเลยนะว่าคนไหนพี่อ้อยพี่โชตรวมถึงพี่อ้อมด้วยแต่ยังแยกไม่ค่อยออกระหว่างน้องเฟียสกับน้องอั๋นเกินมาสักขนาดนี้พี่ต้องเดาเรื่องได้แน่นอนเลยว่าหนูรักแท้ของหนูเนี่ยเป็นรักต่างเชื้อชาติค่ะคือไทยกับญี่ปุ่นต่างอายุด้วยเพราะว่าสามีอายุน้อยกว่าน้อง4ปี เริ่มต้นพบกันเพราะว่าหนูมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ I know หนูจำคำสอนจากอาจารย์เมืองไทยได้ว่าถ้าจวนจะจบแล้วยังหาแฟนไม่ได้เนี่ยขึ้นคานแน่เท ่านั้นแหละค่ะหนูกวาดตาหาขุดหลุมวางกับดักหย่อนเบ็ดเสร็จแล้วก็ได้มาคนนี้ละค่ะแต่ชีวิตไม่ใช่ละครพอเป็นแฟนกันแล้วมันไม่ได้หมายถึงแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมันกลับค้นพบเส้นทางชีวิตบทใหม่ที่เกิดขึ้นบททดสอบแรกความต่างค่ะต่างวัฒนธรรมที่บางทีหนูก็ไม่เข้าใจอย่างเช่นเสื้อผ้าหนูชอบใส่สีสดๆแต่พอเป็นแฟนกับเขาเนี่ยเขาเริ่มที่จะบอกว่าควรแต่งให้มีสีตามฤดูเช่นหน้าร้อนหน้าใบไม้ผลิก็มีสีสันได้แต่ถ้าใบไม้ร่วงหน้าหนาวควรใส่สีเข้มๆหนูก็ถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่า
ไม่คิดว่าแต่งแบบนี้พอออกไปเที่ยวไหนเนี่ยมันจะโดดเหรออ๋อโทนสีเมืองเขาสินะใช่ไม่เห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นเขาใส่แบบไหนกันหนูได้แต่เหลือบตามองบนหนึ่งทีค่ะต่างที่สองคือต่างภาษาบางทีโกรธแทบตายแต่เถียงไม่ออกเพราะไม่รู้คำด่าบางครั้งในความโรแมนติกของภาษาเราก็อยากฟังแต่ไม่มีค่ะเพราะไม่ลึกซึ้งพอทำใจได้เลยค่ะถ้าเรียกร้องความโรแมนติกหาได้ยากมากต่างที่สามคือต่างแนวคิดค่ะบางครั้งที่เราไปที่ไหนแล้วไม่รู้ทางหรือไปซื้อของแล้วหาไม่เจอหนูจะบอกให้ลองถามคนแถวนั้นหรือพนักงานใหม่อันนี้คนไทยมากคือปากอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถทำให้เรารู้ทางได้หมดจริงนะคะแต่กับเขาไม่เขาจะบอกว่าให้พยายามเองเราเคยเถียงกันค่ะจนเขาว่าหนูว่าทำไมชอบสร้างภาระให้คนอื่นเอาเวแล้วฉันไปทำภาระอย่างนี้ให้คนญี่ปุ่นหรอกเนี่ยคนอื่นไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยตอบนะพนักงานที่ร้านเขามีหน้าที่จัดของคิดเงินตอบคำถามแต่ถ้าทุกคนมัวแต่ถามใครจะจัดของใครจะคิดเงินสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าสร้างภาระให้คนอื่นโอ้โหนี่วัฒนธรรมเขาเป๊ะมากคือพี่คะบางทีเราก็เรียกมันว่าน้ำใจนะแต่มาถึงตอนนี้เริ่มพอเข้าใจแล้วค่ะด่านสุดท้ายคือครอบครัวทางฝ่ายสามีคอนเซอร์เวทีฟสุดๆเพราะอยู่ต่างจังหวัดคุณแม่สามีเคยบอกว่าเธอเป็นต่างชาติคนแรกนะที่ฉันคุยด้วยจำได้ว่าครั้งแรกที่สามีพาไปแนะนำตัวที่บ้านก่อนไป1วันคุณพ่อโทรมาบอกว่ายกเลิกนะเพราะคุณแม่เครียดมากไปโรงพยาบาลเลยเฮ้ยส่วนจะมาเจอกันเมื่อไหร่ไว้ค่อยคิดกันไว้ค่อยคิดแล้วกันคราวนี้หนูก็เลยสวมบทโอชินค่ะพยายามเอาชนะใจพวกท่านให้ได้ณตอนนี้อาจจะไม่เต็มร้อยแต่หนูว่าหนูก็ทำได้มาระดับหนึ่งแล้วนะคะเส้นทางนี้ยังไม่จบค่ะมันคงทอดยาวไปอีกนานปัญหาที่รออยู่ก็คงรออีกมีปัญหาให้รออีกนับ10ปัญหาที่หนูเจอที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ส่วนเสี้ยวของใครๆแต่หลายครั้งที่เราต้องเจอปัญหาก็มีแต่เราสองคนเท่านั้นแหละค่ะที่ต้องจับมือและผ่านไปด้วยกันแต่อย่างที่พี่อ้อยเคยบอกค่ะถ้าเราจับมือกันแน่นพออะไรเราก็จะสามารถผ่านไปได้ฉะนั้นระยะทางที่เหลือพวกหนูก็จะพยายามเดินจับมือกันต่อไปเอาใจช่วยหนูด้วยนะคะขอให้พี่ๆและทีมงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยความเคารพค่ะฟังจากญี่ปุ่นคือเราว่าจากการที่ฟังพี่อ้อยอ่านนะเขาเป็นคนเขียนเลยสนุกอย่างน้อยที่สุดเขามองโลกแง่ดีใช่ค่ะคือในความเป็นจริงมันก็อาจจะมีล้มลุกคลุกคลานแหละแต่การที่เขาเล่ามาได้แบบเนี้ยสภาพจิตใจเขาต้องยอมรับมันและเห็นมันว่าปัญหาคือปัญหาแต่มันจะผ่านได้เพราะทุกปัญหามันไม่มีปัญหาที่ตันอย่างเดียวใช่จ้ะแต่มันก็ต่างจริงแต่คนเราถ้าบทมันจะรอดอ่ะยังไงมันก็รอดเพราะภาษาเดียวกันพูดเหมือนกันยังไม่รอดเลยไม่รอดเลยถ้าคนมันจะไม่รอดมันก็ไม่รอดนะคะย้ำคำเดิมค่ะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนรู้ว่าสิ่งที่น้องเจอเป็นปัญหานะแต่น้องเห็นไหมว่ามองย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นน้องมาไกลจากจุดเริ่มต้นตั้งเยอะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าไม่เห็นต้องกลัวเลยขนาดฉันยังเดินมาได้ไกลขนาดนี้เลยที่สำคัญมีสามีที่รักและดูแลสู้เต็มที่นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช้ฝาชีนี่แหละค่ะให้ดีที่สุดค่ะเออแต่น้องจะเขินตอนเรียกสามีเรียกฝาชีไม่เขินขอให้ฝาชีครอบคุ้มครองหนูนะคะค่ะฝาชีรักหนูเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกับการแลกเปลี่ยนกันในหลายๆประสบการณ์นะคะรักแท้มีจริงหรือไม่จริงบางทีไม่ต้องไปแคร์ก็ได้นะขอให้ดูแลรักที่มีให้ดีที่สุดพอแล้วอย่างอื่นช่างมันเถอะไม่ต้องไปตามหาหรอกค่ะจริงๆอยู่กับที่มันมีอยู่กับปัจจุบันของมันอะทำไปตรงนั้นนะให้มันดีที่สุดดูแลกันไปอดีตมันไปย้อนไม่ได้อนาคตก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่แท้จริงอะคือตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันแท้ที่สุดนะบางทีรักแท้ไม่แท้อยู่ที่เราสองคนตอนแรกคิดว่าจะแท้นานๆเข้าไม่แท้เพราะต่างคนต่างอะเริ่มไม่รู้จักพออันเนี้ยเห็นปะมันก็ไม่แท้ละเช่นเดียวกันบางคนไม่คิดว่าคนนี้จะอยู่กับเรานานแต่ปรากฏมันอยู่ไม่เลิกว่ะเออประมาณเนี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลรักที่มีให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากในการติดตามคลับ Friday กับคุณน้องอ้อมด้วยขอบคุณนะคะนะคะพรุ่งนี้ฝากย้ำค่ะ 1:00 น. คลับ Friday Show ที่ GMM 25กับแขกรับเชิญคือโบจอยเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะคะหลังจากนั้น 2:00 น. คลับ Friday The Series ซีซั่นที่7รักแท้มีจริงการเดินหน้าต่อไปของพี่หมูและพี่เป๊ปซี่ค่ะค่ะนะลองดูว่าความรักของคนคู่หนึ่งที่เรามักจะพูดว่าอุ้ยรักแท้ไม่มีจริงหรอกบางทีอาจจะแค่ไม่เกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเองไม่จริงสำหรับเราแต่ไม่ได้แปลว่าโลกนี้ไม่มีมันเหมือนผีอ่ะมันก็เราไม่เห็นน่ะแต่ไม่ได้บอกมันไม่มีป่ะวะนั่นน่ะสิแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องปรากฏตัวว่ามีก็ได้นะคะเชื่ออยู่แล้วว่ามี ทั้งเรา ทั้งเราเชื่อ ไม่ต้องยืนยันถ้าคนดีมีจริงแล้วแท้ต้องมีจริงนั่นสินะเอาล่ะขอบคุณ Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่างนะคะ02-238-8888ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Club Friday
รักแท้มีจริงหรือโดย Q&Q Health Center สปาแนวใหม่สัมผัสที่แตกต่าง02-238-8888